โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อนะครับสำหรับนะครับอินทิเกรตตามผิวนะครับจงหาอินทิเกรตอินทิเกรต S F dot N D S นะครับโดยที่กำหนด F หรือลักษณะเวกเตอร์มาให้นะครับเป็นดังนี้นะครับผมและ S เนี่ยคือผิวของพาราโบลอยด์นะครับ Z เท่ากับ4ลบ X กำลัง2ลบ Y กำลัง2ซึ่งเป็นพาราโบลอยด์คว่ำนั่นเองนะครับอยู่เหนือนะครับระนาบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับx มากเท่ากับ0น้อยเท่ากับ1นะครับแล้วก็ y มากเท่ากับ0น้อยเท่ากับ1นะครับในทิศทางนะครับของเวกเตอร์แนวฉาก n เนี่ยนะครับ1หน่วยเนี่ยชี้ออกนะครับก็คือชี้ออกจากผิวนั่นเองนะครับเนาะก็คือเราวาดพาราโบลอยด์คว่ำก่อนเดี๋ยวดูซิว่ามีรูปไหมนะครับอันนี้รู้สึกผมไปได้วาดรูปให้นะครับก็พาราโบลอยด์เนาะเราก็ทราบแล้ววิธีการวาดนะครับก็คือหาอะไรครับหารอยตัดบนหน้าบนเองนะครับ zx นะครับตัวนี้เนาะหารอยตัดบนหน้า zx นะครับโดยให้ y เป็น0นะครับก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับหารอยตัดบนหน้า zy นะครับโดยให้ x เป็น0เราก็จะได้อะไรครับพาราโบลาคว่ำเช่นเดียวกันนะครับบนหน้านะครับzy นะครับโดยที่จุดสูงสุดนะครับหรือยอดอยู่ที่4ใช่มั้ยครับเพราะว่าเมื่อ y เป็น0เนี่ยนะครับ z เป็น4นะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนระฆังคว่ำนั่นแหละนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับถ้วยคว่ำประมาณนั่นแหละนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมอันนี้มุมมองเฉพาะอยู่ใน เหนือระนาบ xy นะครับเนาะเป็นมุมมองที่อยู่เหนือระนาบ xy นะครับอันก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ตอนนี้เขาบอกว่าอะไรครับให้อยู่เหนือนะครับระนาบนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส x มากกว่า0น้อยกว่า1หมายความว่าตอนนี้เนาะโดเมนเนี่ยจะคุม x นะครับx มากกว่า0นะครับน้อยกว่า1สมมุติตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็ x แค่นี้ครับ y ก็เช่นเดียวกันมากกว่า0น้อยกว่า1จัตุรัสไงถูกไหมครับ0 1นะครับตรงนี้ก็จะเป็น1ถูกไหมตรงนี้ก็1นะครับแบบนี้เนาะหมายความว่าตัวนี้เรามีคล้ายๆว่านะครับบริเวณ D ของเราบนพื้นเนาะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราก็คล้ายๆว่าอะไรครับก็คือฉายแสงขึ้นฉายแสงขึ้นตรงนะครับตรงไปแนวดิ่งนั่นเองนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นไปนะครับวันแสงเนี้ยมันก็จะไปส่องของส่องพาราโบลอยด์คว่ำเนาะดังนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเราก็จะเห็นเป็นอะไรครับเป็นแสงไปฉายนะครับเป็นเงาประมาณแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นพาราโบลอยด์ไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะส่วนที่อะไรครับที่เรากำลังพิจารณาผิวเนี่ยคือส่วนที่แสงเนี่ยฉายนะครับไปกระทบนั่นเองกับพาราโบลอยด์นะครับมันก็จะเหมือนเป็นอะไรครับเป็นหมวกคว่ำๆแบบนี้เนาะประมาณนั้นนะครับแต่ฐานของเขาเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราให้นึกภาพประมาณแบบนั้นนะครับผมเวกเตอร์แนวฉากนะครับที่ได้ก็คือชี้ออกจากผิวนะครับก็คือประมาณนี้นะครับ n ของเราซึ่งมีขนาดเป็น1หน่วยนั่นเองนะครับชี้ออกแบบนี้เนาะแล้วแต่ที่แล้วแต่ว่าจุดที่เราพิจารณาอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีขนาดเป็น1หน่วยหมดเลยนะครับชี้ออกนะครับถ้าโจทย์บอกประมาณลักษณะแบบนี้ชี้ออกก็คือนะครับก็คือสูตรปกติของเรานั่นแหละนะครับสูตรนะครับสูตรแรกเลยนะครับเนื่องจากเนื้อหาตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรับนะครับผมจริงแล้วผมมีไอเดียในการที่จะปรับการเขียนเนื้อหานิดนึงซึ่งผมจะไปสรุปตรงท้ายๆนะครับตัวอย่างนะครับความจริงแล้วตรงนั้นมันควรจะพูดก่อนนะครับพูดก่อนที่จะแสดงตัวอย่างเดี๋ยวเราดูตัวอย่างตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับก็พาราโบลอยด์นะครับก็จะมีสมการนะครับเป็นดังนี้เนาะ4ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะครับหรือเขียนเป็น4ลบด้วย x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับถ้า z เท่ากับ0เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรถ้า z เท่ากับ0เนาะสมการนี้กลายสายมันก็เป็น0นะครับก็จะเป็น0เท่ากับ0เท่ากับ4ลบ x กำลัง2บวกกำลัง2นะครับก็ย้ายลบ x กำลัง2บวกกำลัง2ไปฝั่งนี้นะครับก็กลายเป็นนะครับสมการวงกลมรัศมี2หน่วยนั่นเองคำว่า z เท่ากับ0ก็คือนะครับบนระนาบ xy เนาะก็หมายความว่านะครับอีเนี้ยนะครับมันจะอยู่ในวงกลมเนี้ยวงกลมนอกตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับซึ่งเกินไปนิดนึงนะครับตัวนี้เนาะตัวเป็นเลข2อันเองนะครับจากโจทย์นะครับอันนี้คือเราใช้ประกอบในการวาดรูปได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะจากโจทย์เนี่ยนะครับสมการผิวของเราก็คือ z นะครับเท่ากับ4ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2เนาะหรือเราเรียกว่าเป็น g นั่นเองนะครับเพราะในสูตรเราใช้จุด g ใช่ไหมครับเนาะ
เพื่อเรียกนะครับเรียกฟังก์ชันนะครับของผิวนั่นเองนะครับงั้นเราจะหา ker g by ker x ก่อนนะครับ ker g by ker x ก็คือได้ลบ 2x เนาะ ker g by ker y ก็ได้ลบ 2y นะครับส่วน p นะครับ p ของเราก็คือ xy ก็คือสัมประสิทธิ์นะครับหน้า i ตัวนี้คือ p ใช่ไหมครับสำหรับสนามเวกเตอร์ f ใช่ไหมครับตัวนี้คือ q นะครับส่วนตัวนี้ก็คือ r นะครับโอเคเนาะพอมี3ตัวแปรนะครับ x y z ที่อยู่ในปริภูมิ3มิตินะครับเราก็เขียนแบบนี้ก่อนเนาะ p q r นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สูตรนะครับเนาะอินทิเกรลตามผิวนะครับ f นะครับ .nds ก็จะเป็นนะครับอินทิเกรลเหนือบริเวณ d ละตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นลบ p นะครับบริเวณ d ของเราก็คือบริเวณที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองถูกไหมครับเรามองแค่ส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะดังนั้นผิวจริงๆเราอยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับเราก็แทนสูตรเลยนะครับก็เป็นลบ p ใช่ไหมครับ ker g by ker x นะครับลบ q นะครับ ker g by ker y แล้วก็บวก r นั่นเองนะครับแล้วก็ da เนาะเราก็แทนสูตรเลยนะครับตัว p นะครับของเราคือ x y ใช่ไหมครับ ker g by ker x ก็คือลบ 2x นะครับแล้วลบ q ของเราก็คือ y z นะครับแล้วก็ ker g by ker y นะครับก็คือลบ 2y เนาะแล้วก็บวก r ก็คือ zx นั่นเองนะครับส่วน DA นะครับเนื่องตรงนี้ผมลืมเปลี่ยนผมจริงๆต้องเปลี่ยนเป็น DX DY เลยนะครับเพราะว่าเราแทนช่วงไปแล้วนะครับอันนี้รู้สึกว่าผมจะเป็น DY ก่อนนะครับ DY DX นะครับเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยแทนขอบเขตไปแล้วเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยน DX DA แล้วนั่นเองนะครับให้เป็น DY DX หรือ DX DY ขึ้นอยู่กับขอบแต่คราวนี้ขอบเนี่ยนะครับช่วงของการอินทิเกรตของเราเนี่ย x y มันเหมือนกันเพราะมันเป็นอะไรครับมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือ x มากกว่า0เนาะก็1 y ก็มากกว่า0เนาะก็1เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นตรงนี้เนาะมันก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่มีผลต่อการอินทิเกรตตอนแรกใช่มั้ยครับก็เรียกว่าอินทิเกรตอะไรง่ายกว่านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่าเราจะอินทิเกรตเทียบ x หรือเทียบ y ก่อนก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะครับหลังจากที่เราแทนค่า p q r นะครับแล้วก็ ker g by ker x และ ker g by ker y ในสุดแล้วเนาะจะเห็นว่านะครับเรายังมีตัวแปร z เหลือเห็นไหมครับตัวแปร z แต่ด้านอินทิเกรตของเราเป็นยังไงครับอินทิเกรตของเราเนี่ยตัวนี้มันเป็น dx dy หรือ dy dx แล้ว z คืออะไรอ่ะนะครับ z ไม่ใช่ค่าคงที่นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอินทิเกรตของเราเนี่ยมันควรจะมีแค่2ตัวแปรนะครับดังนั้นตัวแปร z เนี่ยต้องถูกเปลี่ยนนะครับต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นแค่ตัวแปร x y นะครับอย่าลืมว่า z ตัวนี้มันคืออะไรครับคือสมการผิวนะครับดังนั้นเราก็จะแทนค่า z ด้วยสมการผิวนั่นเองนะครับอัน z ตรงนี้ลบกับลบคูณกันเป็นบวกละนะครับก็เป็นบวก y นะครับคูณ y ก็เป็น y กำลัง2เนาะก็จะเป็นบวก y กำลัง2บวก2 y กำลัง2 z สำหรับเทอมกลางนะครับส่วนตัวนี้ลบลบคูณกันกลายเป็นบวกนะครับก็เป็น2 x กำลัง2 y นะครับส่วนตัวนี้เนาะเราก็ต้องแทนค่า z z คือสมการผิวซึ่งคือตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็บวกกับ zx z ก็คือสมการผิวก็แทนค่าไปโอเคนะครับเราก็ dy dx จะเห็นว่าข้างในเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยตัวแปรแค่2ตัวแปรแล้วซึ่งต่อไปก็อินทิเกรตได้นะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่ z ไม่ใช่ค่าคงที่นะครับไม่ใช่ดึงออกเลยไม่อย่างนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นไงครับติดตัวแปร z เนาะนั้นอินทิเกรตตามผิวเนี่ยค่าของมันจะต้องออกมาเป็นค่าคงตัวนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ยังมี z อยู่นะครับในสมการในฟังก์ชันเนาะตัวข้างในอินทิเกรตเนี่ยเราต้องใช้สมการผิวเปลี่ยนเขานั่นเองนะครับหลังจากที่เราแทนค่า z แล้วนะครับเราก็จัดรูปนั่นเองก็คือกระจาย 2y กำลัง 2กระจาย x เข้าไปแล้วดูว่าเทอมไหนเหมือนกันเอามารวมกันก่อนที่จะอินทิเกรตนะครับนี่ไปเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรมันเป็นการอินทิเกรตพื้นฐานละนะครับคืออินทิเกรตเทียบ x y ค่าคงที่อะไรเงี้ยนะครับอินทิเกรตเทียบ y x คงที่นะครับคำตอบก็เป็นตามนี้เลยนะครับน้องก็ลองไปกระจายลองทำดูนะครับซึ่งตอนนี้ก็มันเป็นพื้นฐานละนะครับต่อไปนะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมจงหาอินทิเกรต s นะครับเหนือผิว s เนาะของสนามเวกเตอร์ f.nds นะครับโดยที่กำหนด f นะครับสนามเวกเตอร์มาให้เป็นดังนี้นะครับโดยที่ s เนี่ยคือหัวใจหลักของอินทิเกรตตามผิวก็คือ s นั่นแหละนะครับและบริเวณใช่ไหมครับเนาะและอีกอันนึงก็คือทิศทางของ n ด้วยนะครับก็คือเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยนะครับ
ซึ่งเวลาเขาเราต้องพิจารณาด้วยนะครับคือตัวอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่เราใช้สูตรเลยเนี่ย n ของเราคือจะพุ่งออกนะครับพุ่งออกไปในทิศทางนะครับที่เป็นลักษณะปกติก็คือพุ่งออกแบบเนี้ยนะครับเนาะคล้ายๆว่าพุ่งออกจากผิวไปทิศทางเขาเรียกว่าทิศทางบวกเนาะแบบนี้เขาเรียกว่าทิศทางบวกนะครับทิศทางปกตินั่นเองนะจะไปเชิงลักษณะไปในแนวแกน Z ที่เป็นบวกนั่นเองถูกมั้ยคือแกน Z แบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าไปทิศที่ Z เป็นบวกถูกมั้ยนี่อันนี้คือแกน Z แกนแนวตั้งนะครับแบบนี้ก็ถือว่าไปทิศตาม Z ที่เป็นบวกนะครับแบบนี้ก็ถือว่าไปทิศตาม Z ที่เป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับผิวของเราเป็นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีอันนึงตัวอย่างนึงที่ตรงข้ามเลยนะครับคือเรามีวงกลมอยู่บนพื้นเราลงไปแบบนี้เลยคือดิ่งตรงข้ามกับแกน Z นั่นก็คือนะครับเวกเตอร์หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ Z ก็คือลบ K นะครับมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างเดียวนะครับที่เป็นลบ K เนาะตัวนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Z เนี่ยเวกเตอร์หน่วยเนี่ยนะครับที่ตั้งฉากกับผิวเนี่ยก็มีผลต่อคำตอบด้วยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวอย่างนี้นะก็บอกว่ากำหนดสนามเวกเตอร์มาให้นะครับและ S เนี่ยนะครับคือส่วนของระนาบนะครับ x + y + z = 1ในจตุภาคที่1นะครับหรืออัตภาคที่1นั่นเองนะครับเนาะตัวนี้ต้องอาจจะต้องแก้เป็นอัตภาคที่1นะครับเพราะว่ามันเป็นปริภูมิ3มิตินะครับและมีเวกเตอร์แนวฉากนะครับทิศ n ของเราเนี่ยทิศทางไปทางแกน z ที่เป็นลบอันนี้เขากำลังบอกกันเองว่าn ของเราเนี่ยมันพุ่งไปทิศไหนนะครับจากผิวนะครับดังนั้นถ้าเราวาดกราฟเนี่ยตรงนี้วาดได้จำได้ไหมครับวิธีการวาดระนาบก็คืออะไรครับหาจุดตัดบนแกนใช่ไหมนี่ไปทวนดูเนาะว่าวิธีการวาดระนาบตัวนี้คืออะไรเราหาจุดตัดบนแกนนั่นเองนะครับเราก็เชื่อมจุดหล่อนนั้นด้วยเส้นตรงนะครับระนาบแบบนี้เนาะอันนี้เขาบอกว่า n มันมีทิศทางพุ่งไปตามแนวแกน z ที่เป็นลบนะครับอันนี้คือแกน zแกน z ที่เป็นลบก็คือด้านล่างถูกไหมดังนั้น n เนี่ยมันไม่ได้พุ่งแบบนี้ละตัวอย่างเนี้ยไม่ได้พุ่งแบบนี้ถูกไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าพุ่งไปทางแกน z ที่เป็นบวกเห็นไหม z ขึ้นไปด้านโน้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพุ่งไป z ที่เป็นบวกแสดงว่ามันเป็นทิศทางที่ตรงข้ามกับตัวนั้นแทนที่จะพุ่งแบบนี้มันจะพุ่งไปข้างล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมพุ่งไปแบบเนี้ยอันนี้คือทิศทางแกน z ที่เป็นลบใช่ไหมครับพุ่งไปแบบนี้เนาะแล้วแต่ว่ามันอยู่จุดไหนนั่นเองนะครับพุ่งแบบนี้นะครับไม่ใช่พุ่งลงไปขนาดแกน z อันนั้นไม่ใช่ถูกไหมครับเพราะว่าระนาบของเราเนี่ยมันเอียงๆเนาะถ้ามันเอียงๆเนี่ยแสดงว่าเวกเตอร์1หน่วยของเราเนี่ยนะครับมันไม่ขนาดแกน z แน่นอนแต่มันพุ่งไปทางแนว z ที่เป็นลบก็คือลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับเนาะพุ่งลงไปประมาณนั้นครับอันนี้แล้วเราหาแบบไหนอันนี้ก็จะแตกต่างจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ตรงที่นะครับแนวเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์แนวฉากของหน่วยเนี่ยมันพุ่งไปที่ทางตรงกันข้ามนะครับกับสูตรปกติวิธีการง่ายๆก็คือนะครับทุกอย่างทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็สมการผิวตัวนี้เนาะเราก็ต้องก่อนอื่นเราต้องทราบว่าสมการผิวอะไรเนี่ยผมย้ายนี่มาตรงนี้โทษทีสมการอันนี้เราก็ต้องทราบก่อนว่าตัวนี้สมการผิวคืออะไรสมการผิวเนี่ยเราจะต้องเขียนตัวนี้มันคือระนาบ x บวก y บวก z เท่ากับ1ใช่ไหมครับเราต้องเขียนสมการผิวให้อยู่รูปของ z เท่ากับก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องดิฟเขานั่นเองนะครับเพราะเราในสูตรเนี่ยมันเป็นลองให้ z เป็น g ใช่ไหมเราเรียกว่า z เท่ากับ g อย่างเงี้ย x y ใช่ไหมครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่า z คืออะไรนั่นคือเราต้องมาจัดรูปสมการนี้ใหม่ก็คือย้ายอะไรครับย้าย x บวก y ไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อหาค่า z ดังนั้นเราจะได้ g ของเรานั่นเองนะครับเพื่อไปหาคือ g ไป x คือ g ไป y คือ y แทนสูตรนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเราก็เขียน z ของเรานะครับเป็นนะครับสมการก่อนเป็น1ลบ x ลบ y นะครับจากผิวที่กำหนดให้มันอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยเนาะเราก็ต้องรู้ว่าเราก็ควรจะอะไรครับแก้สมการหาค่า z นะครับซึ่ง z ของเราคือ g ตามสูตรนะครับ curl g by x ก็ได้ลบ1นะครับก็ดิฟตัวนี้เทียบ x นั่นเองนะครับ curl g by y ก็คือดิฟตัวนี้เทียบ y ก็ได้ลบ1เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างทำเหมือนเดิมปกติเลยนะครับแล้ว d ล่ะนะครับเพราะเราต้องทราบ d ด้วยเนาะ d ก็คือเงาเพราะตอนนี้เขาไม่ได้บอกอะไร d ใช่ไหมครับเนาะเราก็ต้องรู้ว่า d เนี่ยนะครับมันคืออะไร d ก็คือเงาใช่ไหมครับเงาของ
ของผิวนะครับที่เราฉายลงไปในแนวดิ่งนั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เขาบอกว่าในอัตภาคที่1เห็นไหมอันนี้คือระบุไว้แล้วนะครับในอัตภาคที่1เนี่ยเราก็ต้องนึกภาพออกละนะครับว่าผิวมันเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นแบบนี้เลยสำหรับระนาบใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเราวาดระนาบเนี่ยเราก็หาจุดตัดบนแกนเราก็ลากเขาลากเชื่อมเขาด้วยเส้นตรงก็เป็นแบบนี้นะครับดังนั้นก็เวลาเราฉายภาพนะครับเอาไฟฉายนี่ส่องจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับเงาของเขาแน่นอนมันย่อมเป็นสามเหลี่ยมถูกไหมครับมันต้องได้สามเหลี่ยมใครจินตนาการไม่ได้ก็นะครับเนาะก็ให้ลองทำจริงๆเลยแล้วกันนะครับลองหาสร้างโมเดลแบบนี้มาลองไฟฉายส่องลงไปที่นะครับดูเงามันเป็นอะไรนะครับเงาก็เป็นสามเหลี่ยมนี่ไงสามเหลี่ยมข้างล่างนี่นะครับตอนนี้เนาะสามเหลี่ยมบนพื้นเลยนะครับเงาของเขาคือเงาที่อยู่บนพื้นเราเรียกบริเวณนี้ว่า D นั่นแหละนะครับ D ก็คือเป็นบริเวณที่อยู่บนระนาบ XY นะครับเพื่อที่จะไปทำอะไรครับเอาไปหาขอบเขตใช่ไหมครับของการเกตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น DA DA คือ DX DY หมายความว่าเราต้องรู้ช่วงของ X ช่วงของ Y นั่นเองนะครับดังนั้นบริเวณที่เราต้องได้ก็คือบริเวณ D นะครับซึ่งอยู่บนระนาบ XY เนาะหลังจากที่เราได้เงาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเงาเนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมเราก็ต้องมาก็ใช้วิธีนะครับการหาขอบเขตแบบนี้กัน2ชั้นปกติเนาะถ้าเรามาวาดใหม่นะครับเป็นแค่ระนาบ XY นะครับก็ดูว่าจุดมันอยู่ตรงไหนให้สอดคล้องกันนะครับบนแกน Y นะครับจุด1อยู่นี่ใช่ไหมครับบนแกน X 1นะครับเห็นไหม1นะครับบนแกน X อยู่ที่จุด1บนแกน Y อยู่ที่จุด1เช่นเดียวกันนะครับก็ลากเส้นตรงเชื่อมกันนะครับแบบนี้โอเคเนาะเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็คือเส้นนี้นั่นเองเส้นเดียวกันใช่ไหมครับเส้นเดียวกันเราตั้งแต่เรามองในมุมมองใน2มิตินั่นเองตัวนี้นะครับนี่คือแกน y นี่คือแกน x นะครับแบบนี้นะครับนี่คือแกน y โอเคนะบริเวณ d ของเราก็คืออันนี้อันนี้คือ d ใช่ไหมครับโอเคเนาะตัวนี้คือจุด0นะครับอินดิเคเตอร์2ชั้นเนี่ยเราก็จะหาช่วงจากบริเวณตัวนี้แหละนะครับตัว d นะครับดังนั้นอินทิเกรตเทียบ y ก่อนก็จะง่ายกว่าเหมือนเดิมเพราะเราแค่ลากเส้นตรงแนวดิ่งแบบนี้ใช่ไหมครับชนตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นขอบเขตบนตัวนี้เป็นขอบเขตล่างแต่เราต้องทราบว่าตัวนี้มีสมการเป็น y เท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆเลยเราไม่ต้องหาสมการใหม่นะครับเส้นสีดำตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะเนี่ยตัวนี้นะครับซึ่งมันคือเส้นนี้นี่แหละนะครับเส้นเดียวกันเนาะซึ่งตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของสมการระนาบนั่นแหละนะครับสมการระนาบที่กำหนดให้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ย x บวก y บวก z เท่ากับ1นะครับอันนี้เป็นขอบไงแสดงว่ามันก็คือก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสมการระนาบใช่ไหมครับแต่มันอยู่บนพื้นถ้ามันอยู่บนพื้นเนี่ยแสดงว่าค่าอะไรเป็น0ครับค่า z เป็น0นะครับเนี่ยเราก็แทนค่า z เป็น0ในสมการนี้เลยนะครับดังนั้นเมื่อ z เป็น0ในสมการนี้เราจะได้เป็นเราจะได้ x บวก y นะครับเท่ากับ1เราก็แก้สมการหาค่า y ใช่ไหมครับเพื่อหาอะไรครับสมการเส้นตรงเส้นนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะสมการเส้นตรงเส้นนี้มันก็คือเส้นตรงเส้นนี้เส้นเดียวกันนะครับและเส้นตรงเส้นนี้เกิดจากอะไรครับก็คือให้ z เป็น0นั่นเองใช่ไหมครับในสมการระนาบนะครับซึ่งได้เป็น y เท่ากับ1ลบ x นะเราก็ได้ละว่าสมการเส้นตรงเส้นนี้มันคือ y เท่ากับ1ลบ x นะครับดังนั้นขอบเขตบนของการเกตนะครับก็จะเป็น1ลบ x ส่วนข้างล่างนี้แน่นอนนะครับแกน x ก็คือสมการ y เท่ากับ0นะครับดังนั้นเราช่วงของ y ละช่วงของ y ก็คือตั้งแต่0จนถึง1ลบ x นั่นเองส่วนช่วงของ x ช่วงของ x ก็คืออะไรครับค่า x ที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ในบริเวณนะครับ d ก็คือ0แน่นอนใช่ไหมครับและมากที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือ1ก็คือมุมนี้แน่นอนนะครับดังนั้น x เราก็ได้แล้วช่วงของ x ก็คือ0ถึง1นะครับโอเคเนาะนี่คือวิธีการดูนะครับขอบเขตของการอินทิเกรตนะครับเนาะบนระนาบ xy เราแทนทุกอย่างเหมือนเดิมปกติอันนี้คือการหาดูอันนี้คือการหาช่วงของการอินทิเกรตนั่นเองนะครับบริเวณ d ของเราเนาะก็คือเซตของคู่ดับนะครับ xy หรือเซตของจุดทุกจุดที่อยู่ในบริเวณนั่นเองนะครับซึ่ง x เนี่ยจะมากเท่ากับ0นะครับ1แล้ว y ก็จะมากเท่ากับ0น้อยกว่ากับเส้นตรงเส้นนั้นนะครับที่เราหามาเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นขอบเขตล่างขอบเขตบนนั่นเองนะครับผมสังเกตว่าข้างในเนี่ยจะเหมือนเดิมเนาะข้างในนะครับตรงนี้ก็คือตัวนี้ก็คือ p ใช่ไหมครับp ของเรานะครับ p คือ x z e กำลัง y ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นลบ p นะครับตัวนี้เป็นคืออะไรครับ
คือ g by คือ x นะครับลบ q คือ g by คือ y แล้วก็บวกกับเห็นไหมครับตัวนี้เนาะเป็นปกติแต่คราวนี้มันมีลบอยู่ข้างหน้านะครับลบข้างหน้านี้มาจากนะครับ n นะครับทิศทางนะครับทิศทางไปนะครับทางนะครับ z ที่เป็นลบนั่นเองนะครับเนาะเขาเรียกว่าทิศทางของเวกเตอร์เนี่ยมันไปทิศทางที่ตรงข้ามกับเวกเตอร์ปกติที่มันจะพุ่งขึ้นไปข้างบนนะครับเนาะอันนี้แสดงว่าเขาพุ่งครับพุ่งไปอีกทิศนึงที่เป็นทิศที่ตรงข้ามถ้าเขาบอกว่าอะไรครับไปทาง z ที่เป็นลบเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบข้างหน้าแสดงถึงคำพูดที่เป็นบอกว่า n มีทิศทางไปทางแกน z ที่เป็นลบนะครับเราไม่ใช่ขนาน z นะครับค่าขนาน z n ของเราคือเป็นลบ k จำได้ไหมครับเนาะ n ของเราเป็นลบ k เลยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็มันหักล้างกันได้เนาะเนี่ยถ้าเราคูณเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นบวกนะครับ x z อีกกำลัง y ตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกำลังดูว่ามันกลายเป็นตัวนี้ตัวนี้คือบวกใช่ไหมครับ x z อีกกำลัง y ตรงนี้ก็ลบถูกต้องมันตัดกันเนาะทุกคนมีลบเป็นตรงนี้นะครับลบกันบวกมีลบไปทีหนึ่งนี่ก็ตัดไปเลยนะครับมันก็จะเหลือจริงๆแล้วเหลือ z เนาะเหลือ z ตัวเดียวตัวนี้นะครับก็เหลือลบอินทิเกรต d นะครับ z da นะครับผมต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่า dA เนี่ยมันคือ dx dy หรือ dy dx เนาะตอนนี้เราจะ dy ก่อนแล้วก็ dx เพราะเราดูจากขอบเขตของการอินทิเกรตแล้วนะครับเนาะเราหามาแล้วด้วยนั่นเองนะครับว่าเราควรจะอินทิเกรตเทียบ y ก่อนนะครับงั้นข้างในเนี่ยตัวแปร z จะต้องถูกเปลี่ยนนะครับให้เป็นนะครับตัวแปร xy ซึ่งก็คืออะไรครับสมการผิวนั่นเองเนาะ z ตัวเนี้ยนะครับเราเขียนไปแล้วนะครับมันก็คือ1ลบ x ลบ y โอเคนะครับแล้วก็ dy dx นะครับผมโดยที่ขอบเขตของ y ก็คือ0ถึง1ลบ x แล้วขอบเขตของ x ก็คือ0ถึง1นะครับก็อินทิเกรตเทียบ y ก่อน x เป็นค่าคงที่นะครับอินทิเกรตเทียบ y ก่อนเนาะตัวนี้ก็จะตัวนี้คือหลังจากได้การแทนค่าของขอบเขตไปแล้วนั่นเองนะครับก็ลองไปอินทิเกรตเองนะครับมันอินทิเกรตง่ายๆนะครับต่อไปก็อินทิเกรตเทียบ x แต่ละเทอมนะครับช่วง0ถึง1นะครับก็ได้ลบ1ส่วน6โอเคนะครับผมโอเคเนาะในการหาปริพันธ์ตามผิวจริงๆนะครับแล้วเนี่ยสูตรการหาอันนี้แหละที่ผมบอกว่าความจริงแล้วตัวนี้ผมควรจะพูดก่อนตัวอย่างนะครับก็คือเป็นอันนี้เหมือนกับเรามีตัวอย่างก่อนแล้วเราก็มาคล้ายๆสรุปมันเองนะครับแล้วสูตรนะครับการหาขึ้นอยู่กับนะครับสูตรการหาต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับแนวของเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วเนาะถ้ามัน n เนี่ยมันพุ่งไปที่ทางที่ z เป็นลบมันก็ใส่ลบข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนะครับมันก็ n พุ่งออกเนี่ยก็คือใช้สูตรปกตินะครับแต่ถ้า n ขนานกับแกนใดแกนหนึ่งนะครับหรือ n เนี่ยนะครับไปเป็นเวกเตอร์นะครับ1หน่วยนะครับตามแกนเลยนะครับอย่างเช่นมีตัวอย่างหนึ่งที่ n ของเราคือเป็นลบ k นะครับเพราะมันพุ่งลงไปเลยใช่ไหมครับก็คือขนานกับแกน z เนี่ยก็เอาเฉพาะอะไรครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นสัมประสิทธิ์ของตัว k เอามาดอทกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ da ไปเลยใช่ไหมครับเนาะเราไม่ต้องสนใจตัวอื่นเพราะตัวอื่นเนี่ยดอทกันก็เป็น0ประมาณนั้นเพราะเขาไม่มี ij ไงใช่ไหมครับตัวอย่างนั้นนะครับอันนี้สรุปก็คือเป็นเขาบอกว่าอันแรกเนาะเขาบอกพิจารณากำหนดให้ f ตัวเนี้ย f p q r เนี่ยนะครับเป็นสนามเวกเตอร์ผ่านผิวที่มีสมการนะครับดังนี้นะครับข้อ1อันนี้คือเป็นลักษณะให้ดูว่าเราจะพิจารณาแบบไหนนะครับสมมติว่าผิว z เนี่ยนะครับ z สมมติว่าผิวนะครับมีผิวสมการผิวหนึ่งนะครับคือ z เท่ากับ g x y เนี่ยนะครับอย่างเช่น z เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2 z เท่ากับ sin x y อะไรพวกนี้นะครับเราจะเขียนนะครับฟังก์ชัน f x y z เนี่ยนะครับอยู่ในรูปของ z ลบ g นะครับซึ่งเท่ากับ0นะครับมาแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นสูตรเดิมนี่เป็นสูตรแรกของเราเนาะเป็นสูตรแรกของเรานะครับเดี๋ยวนะผมบางทีผมไม่อยากให้เรามาทำตรงนี้นะครับ
ว่านะครับบางอย่างเนาะมันจะยากไปนะครับแป๊บหนึ่งนะผมกำลังจะดูสูตรให้เลยนะครับเพราะที่มาที่ไปมันอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งนะครับพุ่งออกไปด้านขวานะครับอันนี้คือเอ็นพุ่งออกไปด้านขวาด้านขวามือก็คือเป็นลบ J เป็น J ใช่ไหมครับเป็น J เนาะด้านขวาแสดงว่าเป็นนะครับเป็น X กับ Z นะครับ Y ก็เป็น J เดี๋ยวผมพยายามจะให้ดูง่ายนะครับดูง่ายนิดนึงนะครับตอนนี้ใส่ลบไปข้างหน้าอีกอันนึงก็คือเป็นพุ่งนะครับพุ่งเข้าหาตัวคือไปตามแนวแกน x นั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมว่าผมได้ไอเดียแล้วนะครับเนาะก็ครับคือที่มาที่ไปค่อนข้างจะยาวนะครับดังนั้นผมพยายามจะขอไม่อยากอธิบายนะครับเดี๋ยวเราจะงงไปใหญ่นะครับก็อันแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นผิวทั่วๆไปนะครับก็คือตัวอย่างที่ผ่านมาของพวกเรานั่นเองนะครับหลายๆเนาะมันก็คือสูตรนี้นะครับนี่สูตรนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนาะเป็นผิวปกติแบบเนี้ยนะครับN ก็พุ่งไปทางแนวแกน Z ที่เป็นบวกแบบนี้เนาะเหมือนตัวอย่างในหลายตัวอย่างที่ผ่านมานะครับแบบนี้อันนี้คือ N ใช่ไหมครับเป็นลักษณะพุ่งไปตามแนวแกน Z ที่เป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้ขนานกับ Z ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ขนานกับแกน Z เนาะถ้าเรามองเนี่ยนี่คือแบบเราเป็นแกน Z อยู่นี่ใช่ไหมครับ N ก็พุ่งไปลักษณะเป็นทาง Z เป็นบวกนะครับเราใช้สูตรนี้เลยในการหาอินทิกรัลตามผิวนะครับก็คืออินทิเกรตได้ D นะครับลบ P นะครับ GX เนาะเหมือนเดิมเลย G ก็คือ Z นั่นเองนะครับ G ก็คือ Z หรือ Z เป็นสมการผิวใช่ไหมครับลบ Q นะครับ GY นะครับแล้วก็บวกกับ R DA ใช่ไหมครับ DA ของเราเนี่ยมันคือ DX DY ใช่ไหมหรือ DY DX ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะมีบริเวณอะไรครับที่คุมอยู่บนระนาบ XY ใช่ไหมครับอันนี้คือ X อันนี้คือ Y ใช่ไหมเหมือนกับเมื่อกี้นะครับแล้วแต่ว่าบริเวณจะเป็นแบบไหนใช่ไหมครับอันนี้คือเราเรียกบริเวณ D เนาะนะคือเราก็จะใช้ฉายแสงไฟขึ้นไปนะครับแล้วแต่ว่าข้างบนจะผิวเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ N เนี่ยเขาระบุไว้ว่าอะไรครับเป็นแบบพุ่งออกอย่างเงี้ยแค่คำว่าพุ่งออกเนี่ยโอเคเลยนะครับก็คือใช้สูตรนี้สูตรเดียวนะครับดังนั้นถ้าดูจากในสูตรเนี่ยนะครับมองใกล้ๆเนี่ยอันนี้คือสำหรับ x อันนี้คือสำหรับ y ใช่ไหมครับความจริงแล้วมันจะมีสำหรับ z ด้วยนะครับเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าเป็นลักษณะของ n ที่หรืออันนี้คือเป็น n เนาะ n เนี่ยเขาเรียกเป็นเวกเตอร์แนวฉากเนี่ยที่ไปทิศทางแบบพุ่งออกโดยที่ไม่ได้ขนานกับอะไรเลยเนี่ยนะครับทิศทางของเขาเนี่ยจะมีทั้งสองทิศทางคือx กับ y นะครับประมาณนั้นแหละเนาะคือต้องมี x และ y กำกับจุดนะครับอย่างเช่นว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยจุดปลายเนี่ย x เป็นอะไร y เป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเนาะถ้าดูแบบนี้นะครับก็คือหรือมองอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราไม่มีเห็นไหมครับไม่มีตัว z เนาะ p q r มาจากอะไรครับมาจากสนามเวกเตอร์ใช่ไหมครับส่วนคือg by x ก็คืออะไรครับมาจากการดิฟ z นั่นเองนะครับเทียบ xอันนี้คือ g ไปคือ y คืออะไรครับ dip z เราเนี่ยหรือผิวและเทียบ y โอเคนะครับนี่คือในกรณีที่เวกเตอร์นะครับไปทิศทางเวกเตอร์หน่วยไปทิศทางแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับผิวของเราเนี่ยนะครับกำหนดมาเป็น z นะครับเท่ากับ fxy เนาะแล้วก็ดิฟเลยนั่นเองนะครับ g เราเรียกว่า g เนาะเราเรียกว่า g นะครับอันนี้คือกรณีที่1ส่วน
กรณีที่เอ็นมันพุ่งออกด้านล่างนะครับก็เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้นี่เองนะครับที่เราแค่ใส่เครื่องหมายลบไปนั่นเองนะครับเนาะข้างในยังเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับใส่ลบไปข้างหน้าก็อย่างเช่นถ้ารูปแบบนี้รูปนี้ใช่ไหมเอ็นของเราเนี่ยมันก็จะพุ่งเป็นแบบนี้แทนนะครับโอเคเนาะเอ็นที่เขาพูดถึงเนี่ยก็พุ่งลงไปข้างล่างแบบนี้แทนแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมมันพุ่งลงไปทางทิศทางแกน z ที่เป็นลบนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันขนาดแบบแกน z นะครับโอเคนะขึ้นอยู่กับว่า n จะพุ่งไปแบบไหนนะครับถ้า n พุ่งลงไปข้างล่างใส่ลบไปข้างหน้านะครับสูตรแรกนะครับส่วนกรณีที่2อันนี้นะครับเราเขียนสมการผิวเป็นนะครับ y เท่ากับแทนที่จะเป็น z เท่ากับนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้สมการของระนาบเนาะ x + y + z นะครับเท่ากับ1เนี่ยในการใช้สูตรแรกเมื่อกี้เนี่ยเราเขียนสมการเป็น z เท่ากับ1ลบ x ลบ y ถูกไหมเราก็ใช้สูตรไปเลยนะครับเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยมันพุ่งนะครับออกนะครับไปข้างบนนะครับหรือพุ่งลงข้างล่างแล้วแต่เนาะเราก็ใช้สูตรนี้ไปนะครับแต่นะครับถ้า n นะครับเขาบอกว่าพุ่งออกด้านขวานะครับด้านขวามือนะครับแสดงว่าอันนี้คือแกนนะครับถ้าเราพูดถึงแกนเนาะมันเหมือนกับสมมติว่ามีระนาบอะไรประมาณแบบนี้นะครับตั้งแบบเนี้ยเนาะแบบนี้แหละอันนี้เนาะถ้าเราวาดนะครับอันนี้คือเป็นระนาบอันนี้นะครับนี้คือแกนนะครับแกน z อันนี้คือแกน x นี่คือแกน y เนาะเขาคำว่าพุ่งออกด้านขวาก็คือด้านขวาจริงๆนะครับก็คือแบบนี้นั่นเองแบบนี้เลยนะครับพุ่งออกด้านขวาแบบเนี้ยนะครับไปที่ทางแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพุ่งออกด้านขวานะครับแสดงว่าถ้าพุ่งออกด้านขวาเนาะไปดูสูตรเลยแล้วกันนะครับสูตรที่ใช้นะครับอันนี้คือสูตรที่ใช้เนี่ยพุ่งออกด้านขวานะครับจะเห็นว่านะครับถ้าไปทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเนาะคือไม่ได้หมายความว่ามันขนาดเลยนะนะครับมันก็คือมันเป็นลักษณะพุ่งออกไปด้านขวามือแบบเนี้ยประมาณเนี้ยแบบเนี้ยไปตามแนวแกนนะครับไปทางด้านขวานะครับ y ใช่ไหมแบบเนี้ยนะครับไปด้านขวานะครับแต่ไม่จำเป็นต้องขนาดกับ y ถูกไหมครับเนาะแต่ไปอาสเปะสปะได้นะครับแบบไหนก็ได้นะครับเฉียงเนี้ยแต่ไปทางด้านขวามือนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราฉายเงาฉายคราวนี้เวลาฉายภาพเราต้องฉายด้านนี้ละนะครับต้องฉายด้านนี้ละถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผิวของเรามันตั้งแบบนี้ไงดังนั้นเงามันจะปรากฏบนระนาบเลยบนระนาบ x z เนาะเงามันจะไปอยู่บนนี้นะครับแทนนั่นเองนะครับเกิดเป็นเงาประมาณนี้เนาะสมมติว่าเป็นเงาเป็นสี่เหลี่ยมละกันประมาณแบบเนี้ยเราก็เรียกว่า d เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ d เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกรณีแรกทุกอย่างเลยแต่เพียงแต่คราวนี้นะครับสมการเนี่ยมันเป็นเราจะเขียนเป็น z เท่ากับไม่ได้แล้วนะครับเนาะเมื่อกี้สมการผิวของเราเขียนเป็น z เท่ากับในสูตรนะครับเพื่อเอาไปแทนในสูตรเลยนะครับพอเราเขียนเป็น z เท่ากับเนี่ยมันจะเหลืออะไรครับตัวแปร x y ใช่ไหมตัวอย่างเนี่ยตัวเนี้ย z เท่ากับเนี่ยสูตรแรกเนี่ยเราเขียนเป็น z เท่ากับมันจะเหลือตัวแปร x d x y ใช่ไหมครับพอเราเปลี่ยนเป็น da เนี่ย da ของเราก็เลยเป็น dy dx ถูกไหมวิธีการดูแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราฉายเนี่ยฉายภาพตัวเนี้ยนะครับเงาของมันจะปรากฏบนระนาบ zx แสดงว่า da ของเราคราวนี้มันจะเป็น dz dx นะครับหรือ dx dz เนาะเพราะว่าเราต้องไปดูเลยเราต้องไปดูขอบเขตของเขาบนระนาบ zx ไงคราวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยนะครับผิวของเราเนี่ยคราวนี้มันเป็นสมการ y เท่ากับแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเราใช้ตัวเดิมตัวนี้ใช่ไหมเราต้องจัดรูปสมการใหม่ให้เป็น y เท่ากับไม่ใช่เป็น z เท่ากับนะครับเพื่อผิวที่เป็นลักษณะเวกเตอร์มันออกไปด้านนี้นั่นเองนะครับนั้นสมการผิวเนี่ยมันจะเป็น y เท่ากับ y เท่ากับเนี่ยขวามือแสดงว่าเป็นตัวแปรอะไรครับ x กับ z เนาะเขาก็เลยเรียกเป็น h นั่นเองนะครับเนาะ h นะครับx z อย่างเงี้ยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะอย่างเงี้ยนะครับแต่จะต้องเป็น y เท่ากับโอเคนะครับอันเงาของมันปรากฏบนระนาบ zx ช่วงหรือขอบเขตของมันนะครับหรือ da ก็จะเป็น dz dx dx dz นั่นเองนะครับโอเคเนาะแล้วสูตรข้างในล่ะนะครับก็สังเกตดูเลยนะครับ p q r เขาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ
จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นลบ p ลบ q ใช่ไหมตอนแรกเลยเนี่ยนะครับอันแรกเลยเนี่ยนะครับ n ของเรา n ของเราพุ่งออกใช่ไหมครับพุ่งออกไปตามแนวแกน z เนาะซึ่งมันอาจจะไม่ขนาดนะครับก็คือไปทิศของแกน z นั่นแหละนะที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นลบก็คือใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าเนาะอันนี้สมมติว่าเป็นไปทางทิศทางบวกแล้วกันนะครับตัวดีตัวแรกของเราคือลบ p ใช่ไหมครับลบ p เราเรียกฟังก์ชันตัวนั้นว่า g ถูกไหมเพราะว่าเราเขียนเป็น z เท่ากับนะครับอย่าง1ลบ1ลบ x ลบ y เงี้ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น g เนาะเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะฮะ g x y เพราะว่ามี2ตัวแปรคือ x กับ y อันตัวนี้จะเป็นอะไรครับ g ห้อย x หรือคือ g by curl x นั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็ลบ p q ใช่ไหมแล้วก็คือ g by curl y แล้วก็บวกกับ r นะครับแล้วก็ da ใช่ไหมอันนี้คืออันแรกเนาะที่เป็นสูตรแรกที่ n มันพุ่งขึ้นไปนะครับผิวก็คือ n ประมาณแบบนี้นะครับพุ่งออกไปตามแนวแกน z แบบนี้ใช่ไหมครับโอเคนะเราใช้สูตรนี้นะครับพุ่งออกกันเองนะครับส่วนอันนี้ n เป็นการพุ่งไปด้านขวานะครับสมมติว่าเรามีระนาบสมมติว่าผมวาดมาแบบนี้แล้วกันนะครับพุ่งไปด้านขวาแบบนี้นะครับเนาะก็ใช้สูตรนี้นะครับความแตกต่างก็คือผิวของเราเนี่ยคราวนี้เราจะเขียนเป็น h นะครับซึ่งไม่ใช่ g ใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแปร y ละนะครับเราจะต้องเขียนสมการเป็น y เท่ากับนะครับเอา y เท่ากับ h นะครับ x z ทำไมเป็น x z นะครับเพราะว่าเราต้องฉายภาพมันไปบนระนาบฝั่งโน้นนะครับซึ่งระนาบตรงนี้เงาของมันเนี่ยจะปรากฏก็คือต้องอยู่บนระนาบแหละครับ x z นั่นเองนะครับเนาะเพราะผิวมันจะเป็นลอยๆประมาณแบบนี้มาด้านนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเงามันคือจะปรากฏบนระนาบ x z นะมันก็เลยต้องเขียนเป็น y เท่ากับ x z นั่นเอง da จะแทน dx dz หรือ dz dx นะครับสังเกตความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เนาะสังเกตลบ p ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ g เนี่ยกลายเป็น h ก็คือ gx เนี่ยยัง dip tip x ใช่ไหมครับ dip g tip x อันนี้คือ dip h tip x ก็คือเรา dip y ของเรานั่นแหละนะครับ tip x จริงๆแล้วตอนนี้คือ h tip x ถูกไหมบวกตัวนี้เห็นไหมขวามือเรามันไม่มี y ไงมันเป็น x z นะครับดังนั้นตรงนี้คือก็เป็น q ไปเลยก็เหมือนกับ r ตัวนี้เห็นไหม r ตัวนี้มันเป็น r เพราะว่าขวามือมันเป็นแค่ x กับ y มันก็เลยเป็น r มันไม่มี z ใช่ไหมครับอันตรงนี้เราไม่มีอะไรครับไม่มี y ขวามือเนาะเราก็เลยเป็นบวก q ธรรมดาต่อไปก็ลบ r คราวนี้ r เนี่ยจะคูณด้วยแหละครับ curl h by curl z แล้วนะครับโอเคนะอันนี้คือสมการผิวที่อยู่รูป y เท่ากับนั่นเองนะครับเพราะผิวบางผิวเนี่ยเขาให้มาเป็นสมการ y เท่ากับนะครับและเขาก็จะให้เวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยเนี่ยให้สอดคล้องกับผิวแบบนี้นะครับโอเคนะซึ่งก็คือเป็นผิวที่ตั้งๆนะครับบนพื้นนั่นเองนะครับแต่ตั้งไปในเวกเตอร์แนวฉากเนี่ยพุ่งออกไปทางด้านแกน y นะครับที่เป็นบวกนะครับก็สูตรนี้เลยเนาะ DA แทน DX DZ เพราะว่าเราต้องใช้อีเนี้ยที่ตั้งบนพื้นนะครับที่มีเวกเตอร์แนวฉากพุ่งไปทางแกน y เนี่ยเงามันจะปรากฏบนระนาบ x z นะครับตัวนี้คือแกน x ตัวนี้คือแกน z ใช่ไหมส่วนถ้ามัน n มันพุ่งออกไปอีกด้านหนึ่งคือไปด้านซ้ายด้านโน้นนะครับก็คล้ายๆกับกรณีแรกเลยก็คือใส่เครื่องหมายลบไปข้างหน้าแค่นั้นเองโอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนะครับสังเกตว่ากรณี1 2เนี่ยนะครับกรณีที่1คือเงาอยู่บนพื้นใช่ไหมครับเงาของระนาบเราเนี่ยอยู่บนพื้นนะครับกรณีที่2คือเงาของเราเนี่ยนะครับอยู่บนระนาบ x z ใช่ไหมครับแล้วกรณีที่3ก็น่าจะเดาได้คือเงาของมันต้องอยู่บนระนาบ y z ถูกไหมครับก็คือเราพิกัดสุดท้ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเงาของมันจะอยู่บนระนาบ y z นะครับอันนี้คือแกน x นะครับเนาะเงาของเขาเนี่ยจะอยู่บนระนาบอันนี้คือ y z ใช่ไหมครับเงาแบบนี้จะอยู่บนนี้ได้ก็ต่อเมื่อผิวก็ต้องลอยๆมาฝั่งเรามาอยู่ตรงนี้นั่นเองใช่ไหมครับประมาณแบบนี้เนาะโอเคนะครับเวลาฉายเงาไปปุ๊บฉายส่องไปเงาของเขาก็จะไปอยู่บนระนาบโน้นใช่ไหมครับระนาบ z y เนาะระนาบก็ต้องลอยๆประมาณแบบนี้ซึ่งตั้งเข้าหาเรานั่นเองงั้นเวกเตอร์แนวฉากหนึ่งหน่วยก็ต้องพุ่งเข้าหาตัวเราใช่ไหมครับพุ่งออกมาด้านนี้นะครับพุ่งออกมาด้านนี้เองนะครับเนาะพุ่งออกมาด้านนี้โอเคนะอันนี้ก็คือสังเกตได้เลยนะครับมันจะแตกต่างกัน3แบบนะครับ
ดังนั้นตรงนี้เราเห็นว่า DA ของเราเนี่ยนะครับบริเวณ D บริเวณ D เราจะอยู่บนนี้แล้วนะครับซึ่งอยู่บนระนาบ ZY ใช่ไหมครับเพราะเงาเป็น ZY DA เนี่ยมันก็คือ DZ DY แล้วนะครับหรือ DY DZ แล้วแต่ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับข้างในนะครับตัวสูตรอินทิเกรตเนาะมันก็จะคล้ายกับสูตรอื่นๆนะครับถ้าเราดูเนี่ยสมการของเราเนี่ยมันก็จะต้องเขียนเป็นอะไรครับมันจะเป็นอันนี้เขาเรียกก็เป็นอะไรเนี่ยเป็น k เนาะเขาเรียกเป็น k อ่ะเป็น k ของฟังก์ชัน zy นั่นเองหมายความว่าผิวเนี่ยตอนนี้จะมีสมการเป็น x เท่ากับละถูกไหมครับเนาะก็คือเราต้องเขียนสมการผิวของเราอยู่รูปของ x เท่ากับแทนขวามือเนี่ยจะเป็นตัวแปรz กับ y เพราะว่า da ตัวนี้จะแทนนะครับ dz dy นะครับหรือ dy dz แล้วแต่นะครับเนาะก็แล้วแต่ว่าความยากความง่ายของข้างในนั่นเองแล้วข้างในนี่คืออะไรล่ะข้างในก็คือเห็นไหมตัวที่มันไม่มีอะไรไปคูณคือตัว p เพราะอะไรครับเพราะสมการเป็น x เท่ากับไงนะครับงั้นสิ่งที่จะมีเอาไปคูณนะครับกับ q กับ r ก็คือตัว z กับตัว y นะครับก็คือจะเป็นนะครับลบ p ตัวนี้คือส่วนที่เป็นส่วนของ y เนาะก็จะเป็นลบ q k ห้อย y นะครับลบ r k ห้อย zนั่นเองก็คือดิฟอะไรครับดิฟ k ตัวนี้เทียบ y นะครับคูณกับลบ q แล้วก็ลบครับดิฟตัวนี้เทียบ z แค่นั้นเองนะครับส่วนตัวนี้เป็น p นะครับซึ่งไม่มีอะไรคูณเนาะเพราะว่ามันเป็นผิวมันเป็นสมการ x เท่ากับนั่นเองนะครับอันนี้คือในกรณีที่เวกเตอร์พุ่งเข้าหาเราส่วนเวกเตอร์แนวฉากที่พุ่งออกไปจากเราก็คือพุ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็คูณด้วยลบ1แค่นั้นเองนะครับผมน้อนี่คือความแตกต่างระหว่าง3แบบเดี๋ยวดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เข้าใจตอนนั้นแล้วนะครับดูจากคำพูดนะครับว่าเขาพูดว่ายังไงนะครับจงหาค่าของ integrated f.nds นะครับเมื่อกำหนดให้นะครับสนามเวกเตอร์เป็น xyi บวก yzj บวก zxk ตรงนี้คือ pqr ของเรานั่นเองนะครับโดยที่ S เนี่ยคือผิวของพาราโบลอยด์คว่ำเหมือนเดิมนะครับ S คือพาราโบลอยด์คว่ำเหมือนเดิมนะ U อันนี้เขาบอกอยู่เหนือบริเวณกล่องนะครับดังนั้นอยู่เหนือบริเวณกล่องนะกล่องเนี่ยโดเมนให้มานะครับเป็นกล่องนะครับ X มากเท่ากับ0แล้วก็1 Y มากเท่ากับ0แล้วก็1อันนี้ดูตัวที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้เลยนะครับเวกเตอร์แนวฉากมีทิศทางพุ่งขึ้นอันนี้แสดงว่าสูตรแรกเลยสูตรที่1เลยนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างทบทวนนั่นเองนะครับเนาะและที่ชัดมากกว่านั้นก็คือรู้ว่าเป็นสูตรที่1เพราะอะไรครับนี่ขอบเขตนะครับขอบเขตที่ให้มาเนี่ยเป็นของ x และ y นะครับแสดงว่า dA ของเราเนี่ยควรจะถูกเปลี่ยนเป็น dx dy หรือ dy dx ถูกไหมแสดงว่าเงาของเขาจะต้องอยู่บนนะครับบนระนาบ xy นั่นเองเพราะว่าในการหา dA นะครับหรือขอบเขตของ dA เนี่ยหรือช่วงของ x ของ y เนี่ยจะต้องหานะครับจากเงาบนระนาบxy เนาะหมายความเราต้องฉายลงบนระนาบ xy แบบนี้เห็นไหมครับแบบนี้นี่เองนะครับอันนี้เราไม่ได้ฉายลงแต่มันตรงข้ามกันถูกไหมครับคือเขากำหนดมาให้เป็นแบบนี้ว่า d ต้องเป็นแบบนี้นะแล้วเขาก็ฉายมันขึ้นไปนะครับฉายคล้ายๆเลเซอร์นั่นเองฉายขึ้นไปเพื่อตัดอะไรครับตัดส่วนอื่นๆของผิวทิ้งไปเอาเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะอะไรครับหาพื้นที่ผิวนั่นเองนะครับผมโดยที่ n เนี่ยมีที่พุ่งออกประมาณแบบนี้นะครับเนาะแล้วแต่ว่าผิวเราเป็นแบบไหนแต่ n ก็พุ่งออกไปแบบนี้นั่นเองนะครับก็ใช้สูตรแรกเลยนะครับก็คือเราจะเขียนสมการเป็น z เท่ากับ g เพราะว่าสูตรแรกก็คืออะไรครับจะต้องเป็น gxy เนาะคือลบ p ใช่ไหมครับ g ห้อย x ลบ q g ห้อย y ใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ rโอเคเนาะที่อยู่ในอินทิเกรตอะนะครับจำสิ่งที่อยู่ในอินทิเกรตให้ได้นะครับส่วน dx dy เนี่ยก็คือห้อย x ห้อย y เนี่ยมันก็จะกลายเป็น dA นั่นเองนะครับ dA ของเราคือต้องเป็น dx dy นะครับหรือ dy dx แล้วแต่เราเลยนะครับส่วนในการดูช่วงของ dx dy หรือ dy dx ก็ดูจากบริเวณ d ที่อยู่บนพื้นนั่นเองนะครับก็ดูขอบเขตของ xy ซึ่งอันนี้ง่ายมากเป็นกล่องแสดงว่า xy เป็นค่าเป็นช่วงค่าของที่นะครับก็คือ0ถึง1 0ถึง1ก็เสร็จละเห็นไหมอันนี้ตัวอย่างไม่ยากอะไรนะครับก็สูตรนี้เลยถูกไหมครับสูตรแรกสูตรเดิมเลยที่ดีให้มาก็เป็นกล่องธรรมดานะครับอันนั้นเราก็จะเขียนนะครับ z ของเรานะครับซึ่งคือ g ของเรานั่นเองถูกไหม z เท่ากับ g x y นะครับก็เท่ากับ4ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ดังนั้น
ันนี้เราก็หา g ห้อย x g ห้อย y นะครับมาปกติใช่ไหมครับแล้วก็ pqr เอาไปแทนในสูตรเลยนะครับก็ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วอย่าลืมนะครับจากตัวอย่างหลายๆตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะเพราะ da ของเราเนี่ยมันตอนเนี้ยเรากำลังพูดถึงบริเวณ d นะครับซึ่งบริเวณ d เนี่ยอยู่บนระนาบ xy da ของเราก็คือ dx dy หรือนะครับ dy dx ดังนั้นตัวแปรที่อยู่ข้างในจะต้องไม่มีตัวแปรอื่นนะครับเฉพาะ xy เท่านั้นนั้นตัวแปร z จะต้องถูกเปลี่ยนครับ2ตัวนี้จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นนะครับเป็นจากอะไรครับสมการผิวที่กำหนดให้นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะแทน z นะครับด้วยสมการผิวนะครับก็คือ4เห็นไหม4ลบ x กำลัง2ลบ y กำลัง2นะครับทุกที่ที่มี z ก็ต้องแทนด้วยตัวนั้นเลยนะครับซึ่งตัวนี้เราทำไปแล้วนะครับอันนี้ทวนให้อีกรอบนึงแค่นั้นเองนะครับด้วยตัวนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆจะทำไปแล้วเหมือนกันเนาะอ๋อยังนะครับอันนี้มีคำว่า flux นะครับจงหา flux นะครับก็คือจงหาฝักหรืออินทิกรัลตามผิวนั่นเองนะครับของสนามเวกเตอร์นะครับ f ตัวนี้นะครับเขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ที่เป็นวงเล็บเนาะซึ่งจริงๆแล้วก็คืออะไรครับ pqr ของเรานั่นแหละตัวนี้คือ p ตัวนี้คือ q ตัวนี้คือ r นะครับพบตัวนี้สามารถเขียนในรูปของ ijk ได้ใช่ไหมครับอันนี้โดยที่เขาบอกว่าจากบริเวณ d นะครับ d เนี่ยนะปิดล้อมด้วยพาราโบลอยด์นะครับความจริงแล้วตรงนี้ควรจะบอกว่านะครับบริเวณที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลอยด์และระนาบเนาะไหลออกอันนี้อาจจะบอกว่าจากผิวนะครับไหลออกจากบริเวณนะครับที่ปิดล้อมดีกว่านะครับไม่เอาดีนะครับเพราะว่านะครับดีเนี่ยมันเป็นเงาเนาะเงาของทรงตันที่เราฉายนั่นเองนะครับเขาบอกว่าปิดล้อมด้วยพาราโบลอยด์นะครับ z เท่ากับ x กำลัง2บวกกำลัง2นะครับและระนาบ z เท่ากับ4ถ้าเราวาดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวาดพาราโบลอยด์ตัวนี้เป็นพาราโบลอยด์หงายนะครับก็คือเป็นรอยหารอยตัดบนระนาบ zx และ zy นั่นเองนะครับก็จะเป็นพาราโบลาใช่ไหมครับก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วเขาก็ถูกตัดบนด้วยระนาบ z เท่ากับ4นะครับก็คือจะถูกตัดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ปิดมันจะเป็นทรงตันเนาะรอยตัดนะครับระหว่างระนาบ z เท่ากับ4กับพาราโบลอยด์เราหาไงครับก็เอา z เท่ากับ4ไปแทนในนี้ใช่ไหมครับเพื่อหารอยตัดว่ารอยตัดออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับมันก็ได้เป็นสมการเป็น4เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งมันก็คืออะไรครับมันคือสมการวงกลมรัศมีกี่หน่วยเอ่ย2หน่วยนะครับดังนั้นรอยตัดตัวนี้นะครับรอยตัดตัวนี้นะครับนี่ครับรอยตัดระหว่างพาราโบลอยด์กับระนาบ z เท่ากับ4เนาะมันก็จะกลายมันก็คือวงกลมนั่นเองนะครับซึ่งวงกลมเนี้ยนะครับเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับอันพอเราฉายภาพเนี่ยทรงตันที่เราได้เนี่ยครับลงบนระนาบ xy นะครับมันก็จะกลายเป็นบริเวณ d นะครับซึ่งเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนั่นเองถูกไหมครับเนาะเพราะว่าปากเนี่ยถ้ามองเนี่ยกว้างที่สุดส่วนที่กว้างที่สุดของทรงตันของเราคือปากของมันตัวนี้เองที่ถูกตัดนะครับก็คือฉายออกไปก็เป็นบริเวณ d ซึ่งเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับถ้าพูดถึงวงกลมบริเวณ d เนี่ยเราก็น่าจะใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วใช่ไหมครับเนาะเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงดูจากผิวนะครับที่ปิดเนี่ยทรงตันเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับผิว2ผิวก็คือผิวบนและผิวข้างใช่ไหมครับเราก็เรียกผิวบนตัวนี้ว่าเป็น s 1นะครับก็คือผิวจากระนาบนั่นเองถูกไหมครับระนาบที่มาตัดเนาะส่วนผิวข้างเราเรียกว่าเป็น S2 ซึ่งผิวข้างเนี่ยนะครับก็เป็นผิวที่อะไรครับที่เกิดจากพาราโบลอยด์นะครับวัน N ถ้าดูจาก N เนี่ย S1 เนี่ย N จะพุ่งตั้งฉากถูกไหมเพราะว่าระนาบเนี่ยมันจะตั้งฉากกับพื้นห้องใช่ไหมครับโทษทีระนาบ Z เนี่ยเท่ากับ4มันจะขนานกับพื้นห้องดังนั้น N เนี่ยที่พุ่งออกไปจากระนาบ S1 เนี่ยมันจะตั้งฉากนะครับกับพื้นนะครับเสมอหรือตั้งฉากกับอะไรครับกับระนาบ z เท่ากับ4และถ้ามันตั้งฉากเนี่ยกับระนาบ z เท่ากับ4นะครับ
แสดงว่ามันต้องขนานกับแกน Z เนาะ S1 เนี่ยนะครับก็จะเป็นเชิงที่มันขนานนะครับเมื่อมันขนานเนี่ยกับแกน Z แสดงว่า N เนี่ยมันก็คืออะไรครับลบ K เนาะมาอีกแล้วลบ K โทษทีขึ้นไปด้านนี้แสดงว่าเป็น K นะครับเนาะมันขึ้นนะครับมันเป็นทางบวกนะครับก็ N ก็จะเป็น K นะครับไม่ใช่ลบ K ถ้าลบ K ก็คือทิศทางตรงข้ามเหมือนกับจุดตัวอย่างก่อนหน้านี้เนาะส่วนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูทีละตัวแล้วกันอันนี้ในตัวอย่างเนี่ยหาตัวไหนก่อนทำไมไม่ไปโอเคนี่ก็บอกว่าแบ่งเป็นส่วน S1 นะครับซึ่งคือผิวพาราโบลากับเส้นสีเนาะมีสมการเป็นตัวนี้เป็นวงกลมรัศมี2หน่วยเห็นไหมครับมีเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยพุ่งออกไปตามแนวแกน Z เลยนะครับขนานกับแกน Z เลยนั่นคือเราจะได้ N เป็น K เลยนั่นเองนะครับดังนั้นจำได้ไหมครับถ้าเวกเตอร์แนวฉาก1หน่วยของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเวกเตอร์ที่ขนานกับแกนใดแกน1นะครับก็ให้ n เป็นเวกเตอร์หน่วยตามแนวแกนได้เลยอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันตั้งฉากนะครับกับพื้นเนาะหรือตั้งฉากกับระนาบนั่นเองแสดงว่า n ของเราเนี่ยซึ่งเป็นระนาบ z เท่ากับ4อันนี้ของเราคือเป็นเวกเตอร์ k นั้น f.n เนี่ยนะครับสามารถเขียนได้เป็น da ได้เลยนะครับดอทกับ k ส่วนตัวนี้นะครับคือ f เรานั่นเองนะครับเนาะสนามเวกเตอร์ที่กำหนดให้นะครับสนามเวกเตอร์ที่กำหนดให้ก็คือ x y 3ใช่ไหมครับอันนี้เขียนในรูปของ i j k แค่นั้นแหละนะครับเนาะอันเดียวกันนะครับก็ดอทกับ n ไปเลย n คือ k ไปเลยนะครับแล้วก็ d a ไปเลยนั่นเองนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เวลาดอทกันเราเอาเฉพาะ k กับ k มาดอทถูกไหมเพราะว่าเราไม่มี i กับ j ก็คือมันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับมันไม่ดอทกับใครอันตัวนี้ก็กลายเป็นนะครับ 3k. กับ 3k. k ก็กลายเป็น3คูณ1เนาะก็คือได้3ง่ายๆเลยนะครับเนาะก็ได้เป็นอินดิเคเตอร์ d นะครับ3แล้วก็ da เนื่องจากว่านะครับบริเวณ d นะครับเนาะของเงาของ es1 ของเราเนี่ยนะครับเราฉายภาพลงไปบริเวณ d กลายเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับวงกลมนะครับอย่างที่ผมบอกแหละว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นระบบขอโทษทีมันทำไมไม่ค่อยไปก็ไม่รู้เราก็เปลี่ยนเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วใช่ไหมครับ dA นะครับมันคือ dx dy หรือ dyx นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น dr dθ ใช่ไหมครับเลข3คือตัวนี้ช่วงของ r คือ0ทั้ง2เพราะเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยใช่ไหมครับแล้วก็ dθ คือทั้งวงเลยก็เป็น0ทั้ง2พนั่นเองนะครับก็อินทิเกรตปกติอินทิเกรตเทียบ r ก่อนนะครับแล้วก็อินทิเกรตเทียบเซต้านะครับเลยเป็น12พายละนะครับอ่ะต่อไปดูผิวด้านข้างบ้างนะครับก็คือเป็นผิวของพาราโบลอยด์นั่นเองเราจะกำหนดให้เป็น S2 เนาะซึ่ง S2 เนี่ยจะมีสมการนะครับเป็นนะครับz เท่ากับนะครับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งคือ g นะครับตรงนี้นะครับโดยที่ d เนี่ยเป็นเดี๋ยวนะโอเคนะครับอันนี้ คืออย่าลืมว่า S2 ของเราเนี่ยเนาะมันเริ่มจากขอบลงมาเห็นไหมครับขอบตรงนี้ลงมาเลยนะครับเนาะมันคือเพราะมันถูกตัดใช่ไหมครับมันถูกตัดด้วยระนาบนะครับระนาบz เท่ากับ4ถูกไหมครับดังนั้นมันก็เป็นเหมือนอะไรครับมันเป็นเหมือนถ้วยนั่นแหละมันเป็นเหมือนแก้วนะครับเนาะที่ถูกปะทั้งบนไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้คือมองเหมือนเป็นปากแก้วนั่นเองนะครับเนาะปากถ้วยปากแก้วอะไรสักอย่างประมาณนั้นใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะงั้นS2 ของเราเนี่ยสังเกตว่ามันคืออะไรครับมันคือพาราโบลอยด์นะครับแบบนี้เนาะงั้น N เนี่ยมันจะพุ่งออกไปแบบนี้ทุกที่ทุกทางนะครับแล้วแต่ว่ามันพุ่งออกจากจุดไหนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็น N แบบพุ่งออกนะครับพุ่งออกก็คือพุ่งออกไปทั้งทิศทางที่แทบเป็นบวกแหละนะครับหรือพุ่งออกแบบในทิศทางของมันที่มันเป็นบวกนะครับเนาะแบบนี้อาจจะพุ่งออกเข้าหาเราบ้างพุ่งไปด้านนู้นบ้างแล้วแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับโอเคเนาะมันเขาแล้วพุ่งออกไปจากผิวนั่นเองนะครับงั้นผิวเนี่ยของตัว S2 เนี่ยมันเริ่มจากขอบนี้นะครับด้วยนะครับ
ลงมาทั้งหมดเลยแล้วผิวรอบถ้วยเลยนะครับทุกทิศทุกทางเลยนะครับเอ็นพุ่งออกทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ใช้สูตรแรกนั่นแหละนะครับเพราะมันไม่ได้พุ่งไปทางแนวแกน y อย่างเดียวมันไม่ได้พุ่งไปทางแนวแกน x อย่างเดียวถูกไหมครับเนาะมันไม่ใช่เป็นพุ่งไปทางอะไรเนาะอะไรเงี้ยนะครับและมันไม่ใช่เป็นเลขที่ขนานนะครับเนาะกับแกนใดแกนหนึ่งนะครับงั้นตัวนี้ก็มันพุ่งไปทุกทิศทุกทางนั่นเองนะครับสังเกต n ก็ยังใช้สูตรแรกอยู่นะครับสูตรเดิมอยู่นะครับโดยที่เราก็ต้องฉายใช่ไหมครับฉายเงาของผิวเนี่ยฉายลงบนระนาบ xy มันก็ยังเป็นวงกลมอยู่ถูกไหมครับเนาะเพราะว่าอะไรครับขอบปากที่ใหญ่ที่สุดของมันนั่นคือส่วนรอยตัดนั่นเองนะครับกับระนาบเนาะs1 นั่นเองนะครับระนาบ z เท่ากับ4นั่นเองนะครับงั้นขอบของมันเนี่ยปากของมันเนี่ยก็ยังเป็นวงกลมนะครับซึ่งเป็นรัศมี2เหมือนเช่นเดียวกันพอเราฉาย s2 เนี่ยนะครับฉายS2 หรือผิว S2 เนี่ยลงบริเวณ XY นะครับก็มันคือบริเวณเดียวกันบริเวณ D นั่นเองนะครับดังนั้นขอบเขตก็ยังเหมือนกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่เอามาใช้นะครับผิวที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเนาะเราก็จะเขียนนะครับอันนี้ไม่ต้องดูแบบนี้นะครับเนาะอันนี้ไม่ต้องไปอ่านแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็เขียน Z เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับ Z เท่ากับ GXY ของเรานะครับโดยที่z g กําลังเราคืออะไรครับคือ x กําลัง2บวก y กําลัง2นั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นแบบนี้ต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คืออะไรครับหาลบ p คูณกับอะไรครับลบ p คูณกับ curl g curl x ข้างในนี่ถูกไหมครับลบ q คูณกับ curl g curl y แล้วก็บวกกับ r ใช่ไหมครับข้างในเนาะp curl g curl x นั่นแหละครับอันนี้คือ g ใช่ไหมครับ z เท่ากับx กําลัง2 y กําลัง2เนาะ curl g curl x หรือดิฟตัวนี้เทียบ x ได้ 2x ใช่ไหมครับตัวนี้ได้ 2x นะครับส่วนตัวนี้นะครับ curl g curl y ได้อะไรครับได้ 2y ใช่ไหมครับ p ของเราคืออะไรนะเมื่อกี้ p คือ x ใช่ไหม q คืออะไรครับคือ y ใช่ไหมครับส่วน r คืออะไรครับคือ3เห็นไหมก็ได้แล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็กลายเป็นนะครับลบ 2x กําลัง2ลบ 2y กําลัง2แล้วก็บวกกับ3โอเคนะงั้นตัวนี้คืออันนี้นะครับนี่ก็คือลบ p curl g / x ลบ q curl g / y แล้วก็บวก r ปกติก็คือยังเป็นสูตรแรกอยู่นะครับเพราะบริเวณ d ของเราเนี่ยก็ยังอยู่บนระนาบ xy ดังนั้น da ของเรานะครับก็จะถูกนะครับเขียนใหม่นะครับให้เป็น dx dy ใช่ไหมครับเนาะตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าเรากำลังพิจารณาเงาบนระนาบ xy แต่จำได้ไหมครับเงาของมันเป็นวงกลมดังนั้นเราก็เลยจะใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วนะครับเนาะในการใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วเนี่ยอันนี้เป็นในชีทในหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเร็วนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับใหม่นะครับก็คือตรงนี้เราต้องเขียนนะครับเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วก่อนนะครับก็คือจัดรูปก่อนนั่นเองตรงนี้เห็นว่านะครับเราสามารถดึงลบ2ออกข้างในได้เนาะเนี่ย3เทอม2เทอมแรกใช่ไหมครับดึงลบ2ออกเนี่ยมันจะเหลืออะไรเอ่ยมันจะเหลือ x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช่ไหมครับเราก็บวกกับ3เนาะแล้วก็เป็น DA นะครับโอเคนะซึ่งในระบบพิกัดเชิงขั้วตัวนี้คืออะไรครับคือ R กำลัง2แค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็เปลี่ยน DA ให้เป็นอะไรครับให้เป็น R DR แล้วก็ D เซตาโอเคเนาะและ D เราก็ได้แล้วนั่นเองเพราะมันเป็นวงกลมนะครับทั้งวงเลยนะครับ R ก็คือ0ถึง2แล้วก็รัศมีหรือเซตาก็คือตั้งแต่0ถึง2ไพโอเคนะครับเนาะหน้าถัดไปก็เลยเป็นแบบนี้นะครับตามนั้นเลยเนาะเราก็เปลี่ยนจากระบบพิกัดฉากเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วนั่นเองนะครับก็กระจาย r เข้าไปข้างในก่อนนะครับและตัวนี้แล้วนะครับก็ dr dθ เนาะขอบเขตก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะเป็นวงกลมนั่นเองนะครับบนพื้นก็อินทิเกรตออกมานะครับได้ลบ4พายนะครับดังนั้นเราก็จะเอานะครับเนาะ2ตัวเนี่ยมาบวกกันนะครับ s1 กับ s2 มาบวกกันเลยนะครับผลจาก S1 ได้12พายนะครับผลจาก S2 คือได้ลบ4พายออกมาเป็น8พายก็จบละเสร็จละนะครับโอเคเนาะต่อไปดูตัวอย่างอันนี้ก็ดูรูปแบบดูงงๆเนาะแต่ความจริงมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกนะครับก็คือจะมีกลวยนั่นเองนะครับดูตัวอย่างอินทิเกรตจงหาอินทิเกรตS นะครับ F. นะครับ NDS สำหรับนะครับf นะครับหรือนะครับสนามเวกเตอร์กำหนดมาให้เป็นนะครับลบ x ลบ y แล้วก็ z กำลัง2นะครับก็คือ pqr เราเนี่ยเองนะครับ p
p q เราหาจากสนามเวกเตอร์ใช่ไหมครับและ s คือส่วน1ของกรวยนะครับ z เท่ากับ √x กำลัง2บวก y กำลัง2ซึ่งอันเนี้ยเขาคล้ายๆว่าเขาเขียนมาให้ละนะครับตัวนี้ก็คือ gxy ของเราเองถูกไหมครับเนี่ยเนาะมันก็คือ √x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับระหว่างแต่นี้เขาบอกว่ามันเป็นกรวยใช่ไหมครับก็มันเหมือนกรวยกระดาษดื่มน้ำนะครับแต่มันจะต้องตัดกรวยออกนะครับด้วยนะครับ2ระนาบนะครับก็คือระหว่างระนาบ z เท่ากับ1และระนาบ z เท่ากับ2นะครับซึ่งเวกเตอร์1หน่วยเนี่ยจะพุ่งออกนะครับพุ่งออกไปจากผิวนะครับและทรงตันเนี่ยจะปิดบนปิดล่างด้วยนะครับก็หมายความว่าตอนนี้เรามีทรงตันลักษณะเป็นแบบนี้นี่นะครับอันนี้คือมองในแนว2มิตินะครับเนาะตัวนี้เป็นกรวยเป็นขอบกรวยลงไปแต่ว่ามันถูกตัดด้วยตัวนี้นะครับคือ z เท่ากับ1นั่นเองนะครับและตัดบนด้วย z เท่ากับ2ตัวนี้คือเป็นกรวยนะครับจากสมการ z เท่ากับ z เท่ากับ √x กำลัง2นะครับบวก y กำลัง2โอเคเนาะอันนี้คือเป็นทรงตันที่ปิดนะครับปิดบนด้วยระนาบ z เท่ากับ2อันนี้คือมองผิวด้านข้างมองด้านข้างนะครับมองในแนวด้านข้างนะครับระนาบ zy นะครับตอนนี้ก็จะเป็นปิดด้านล่างด้วย z เท่ากับ1ปิดด้านบนด้วย z เท่ากับ2และขอบกรวยก็คือมาจากสมการนี้ประมาณนั้นเองนะครับเนาะเนี่ยถ้ารูปภาพถ้าเราดูซูมเข้าไปมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับดังนั้นคราวนี้เนี่ยมันจะมีผิวอยู่3ผิวนะครับที่ปิดก็คือผิวบนตัวนี้นะครับเนาะผิวบนตัวนี้เลยผิวข้างซึ่งมาจากกรวยและผิวล่างนะครับซึ่งมาจากระนาบ z เท่ากับ1ถูกไหมครับเนาะดังนั้นเราก็จะเรียกมันผมจะใช้ชื่อตามนี้เนาะมันจะได้ไม่งงข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นผิว s 1ด้านข้างนะครับผมเรียกเป็นผิว s 2นะครับส่วนด้านล่างผมเรียกเป็นผิว s 3นะครับผมซึ่ง n ของเขาเนี่ย n เขาบอกว่าพุ่งออกนะครับพุ่งออกไปจากผิวเนาะคำว่าพุ่งออกไปจากผิวหมายความว่าผิวเราแบบนี้เนาะผิวบนนะครับซึ่งคือ S1 อ่ะพุ่งออกก็ต้องพุ่งออกไปด้านนี้แบบนี้ใช่ไหมครับนี่คือพุ่งออกนะครับแต่มันเป็นระนาบนะครับมันเป็นระนาบ z เท่ากับ2ใช่ไหมครับระนาบ z เท่ากับ2เนี่ยระนาบเนี้ยมันจะขนานกับพื้นนะครับแสดงว่าอีตัวเนี้ยนะครับเวกเตอร์แนวฉากของหน่วยที่เราพุ่งออกเนี่ยนะครับ nมันคือ k ใช่ไหมครับเนาะเราได้ละ n เท่ากับ k นะครับสำหรับตัวนี้เพราะมันต้องขนานกับแกน z สิถูกไหมครับเพราะมันเป็นระนาบ z เท่ากับ2อ่ะมันเป็นระนาบที่ขนานกับพื้นห้องอ่ะถูกไหมครับถูกยกขึ้นไป2หน่วยอย่างเงี้ยถูกไหมครับแล้วมันมีเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ e ระนาบเนี้ยนะครับพุ่งขึ้นไปแสดงว่าเขาเนี่ยต้องขนานกับแกน z นะครับก็เป็น n เท่ากับ k ไปสำหรับ s 1 s 3ก็ตรงข้ามกับ s 1เลยนะครับเพราะคำว่าพุ่งออกจากผิวเนาะมันก็ต้องมาด้านนี้นะครับเนาะเขาต้องลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าอันนี้มันคือผิวใช่ไหมครับเนี่ยคือผิวของทรงตันเราไงถูกไหมครับแล้วคำว่าพุ่งออกก็คือต้องพุ่งมาไม่งั้นถ้าพุ่งไปเนี่ยก็พุ่งเข้าสิหรือพุ่งเข้าไปข้างในสิถูกไหมครับ s 3ยูนิต normal vector หรือเวกเตอร์แนวฉากหน่วยก็คือจะเป็นลบ k ไปก็คือตรงข้ามเพราะตรงนี้ต้องอะไรครับต้องขนาดแกน z เหมือนกันแต่เขาต้องไปทิศทางตรงกันข้ามแต่เขามีขนาด1หน่วยนะครับนี่คือ1หน่วยเนาะส่วน S2 รอบทิศเลยถูกไหมครับเพราะมันเป็นกรวยนะครับเป็นกรวยรอบทิศเลยแสดงว่านี่คือเป็นของกรณีที่1นั่นเองนะครับเป็นสูตรของกรณีที่1นะครับอันนี้สูตรนะครับก็สูตรกรณีที่1นั่นเองนะครับก็คือสูตรทั่วไปนะครับสูตรที่ n ไปพุ่งไปทิศทางอะไรครับออกนะครับทางบวกนั่นเองนะครับเนาะแล้วแต่ว่าพุ่งไปทางไหนนั่นเองนะครับแล้วแต่เขาอยู่จุดไหนนะครับก็เป็นสูตรปกติของเรานะครับนั้นเราจะหานะครับผิว3ผิวเลยนะครับเนาะโดยแยกตามแบบนี้เลยโดย n แบบนี้อันนี้ก็คืออย่าง n เป็น k ก็เป็น f.n ไปเลยใช่ไหมครับก็เอา k ไปดอทกับ f เลยจบเลยแล้วก็เป็น da นะครับงั้นผิว s1 กับ s3 อาจจะง่ายใช่ไหมครับเนาะอินทิเกรตออกมาคาดหวังว่าน่าจะง่ายอันนี้คือเป็นเงาเขานั่นเองนะครับเงาพูดถึงเงาใช่ไหมครับถ้าเราฉายภาพลงไปมันก็จะเป็นวงกลมแน่นอนนะครับ S1 ก็เป็นวงกลม S2 ก็เป็นวงกลมถูกไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรครับเ
ราะมันตัดกรวยนะครับถ้ามองเนี่ยนะครับมันมีกรวยกลมเนาะงั้นรอยตัดของเขาเนี่ยก็เป็นวงกลมนั่นเองนะครับเนาะเขาก็จะเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมมาเนี่ยนะครับเนาะรอยตัดของเขาก็เป็นวงกลมอยู่นะครับข้างในเนี่ยนะครับวงกลมเล็กวงกลมใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับรัศมีกี่หน่วยนะครับดู S1 ก่อนเลยนะครับ S1 ก็คือที่ผมวาดเมื่อกี้นั้น S1 เนี่ยตรงนี้ถ้าเขียนตรงนี้แล้วตรงนี้ต้องเป็น DA แล้วนะครับต้องแก้ด้วยตรงนี้ผมต้องไปแก้ตรงนี้เป็น DA ละนะครับส่วนตรงนี้ต้องเขียนเป็นตัว D ละนะครับพิจารณา S1 นะครับได้ว่านะครับเมื่อ N เป็น K เนี่ยนะครับอินทิเกรตตามผิวนะครับ f.nds เนี่ยก็จะกลายเป็นอินทิเกรตเกรด f.k เลยนะครับแล้วก็ d นะครับตรงนี้เป็น da ไปเลยนะครับก็แทนค่า f ไปนะครับ f ของเราคือสนามเวกเตอร์เนาะก็เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับลบ x ลบ y แล้วก็ z กำลัง2ใช่ไหมครับที่กำหนดให้เมื่อกี้ใช่ไหมครับลองกลับไปดูซิถูกไหมตัวนี้เนาะเนี่ยนะครับคือลบ x นะครับถูกละลบ x ลบ y นะครับ z กำลัง2นั่นคือ f ของเราใช่ไหมครับแต่นะมันไม่ทำไมไม่ค่อยไปก็ไม่รู้นะครับก็แทนค่าป้ายนี่คือ f. นะครับ k ของเราละนะครับเวลาดอทกับ k ใช่ไหมครับก็คือเอาเฉพาะ z กำลัง2นั่นเองเพราะตัวนี้คือมันเป็น z ถ้าเราเขียนกระจายมันจะเป็น z กำลัง2 k ถูกไหมอันตัวอื่นมันต้องมาดอทนั้นตัวนี้คือง่ายเลยได้เป็นอะไรครับ z กำลัง2ธรรมดาแล้วก็ da นะครับเนื่องจากว่าบน s 1เนี่ยตัวนี้นี่เขาดอทกันละนะดอทกันก่อนเนาะอันนี้พอดอทกันแล้วปุ๊บผลลัพธ์คือได้ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเอาเฉพาะนะครับสัมประสิทธิ์ของ k เท่านั้นมาคูณกันนะครับสัมประสิทธิ์ของ k ตัวนี้นะครับคือ z กำลัง2นะครับโอเคเนาะนี่คือเป็นสัมประสิทธิ์ของ x อันนี้สัมประสิทธิ์ของ i สัมประสิทธิ์ของ j สัมประสิทธิ์ของ k นะครับมาดอทกับ k ก็เอาเฉพาะสัมประสิทธิ์ของ k มาดอทเท่านั้นก็กลายเป็น z กำลัง2 da นะครับแต่ s1 เนี่ยมันคือระนาบ z เท่ากับ2ใช่มั้ย s1 คือข้างบนน่ะนะครับระนาบ z เท่ากับ2ดังนั้นค่า z เนี่ยจะเป็น2ทุกๆค่าเลยครับอันนี้ก็เหมือนกับการแทนค่า z นั่นแหละถูกไหมครับเพราะเราบอกแล้วว่า da ของเราเนี่ยมันคือ dx dy หรือ dy dx นะครับดังนั้น z จะอยู่ในนั้นไม่ได้ z จะต้องถูกเปลี่ยนถูกไหมครับเป็น xy หรือ yx แล้วแต่ว่าสมการระนาบนั้นคือระนาบอะไรแต่สมการระนาบนั้นเนี่ยบน s1 มันคืออะไรครับระนาบ z เท่ากับ2ถูกไหมครับดังนั้นเราก็แทน z เป็น2คือครับเราแทนสมการระนาบนั่นแหละจริงๆแล้วนะครับก็เป็น z เท่ากับ2ไปก็เป็น4 da นะครับ da นะครับเงาของมันนะครับก็เราก็ดูที่นะครับดู s1 เรานั่นเองนะครับ s1 ของเราคือเป็นวงกลมบนถูกไหมเนี่ยนะครับนี่ s1 คือด้านบนใช่ไหมครับนี่คือตัวนี้เนาะอันนี้คือระนาบ z เท่ากับ2รอยตัดของเขารอยเรารู้ได้ไงว่าเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยอันนี้คือ z เท่ากับ2ใช่ไหมครับตัดกับกรวยนะครับสมการของกรวยคืออะไรนะนี่นะครับตัวนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับอันสมการของกรวยตัดกับระนาบ z เท่ากับ2เป็นอะไรเราก็แทนค่า z เป็น2แค่นั้นเองนะครับเท่ากับ √x กำลัง2บวก y กำลัง2ยกกำลัง2 2ด้านเราได้เป็น2กำลัง2เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับซึ่งอันนี้คือสมการวงกลมรัศมี2หน่วยถูกไหมแสดงว่ารอยตัดระหว่างนะครับระนาบ z เท่ากับ2นะครับรอยตัดระหว่างระนาบ z เท่ากับ2กับนะครับกรวยของเรานะครับออกมาเป็นวงกลมรัศมี2หน่วยนะครับซึ่งก็คือนะครับอันนี้คือรอยตัดใช่ไหมครับระหว่างระนาบ z เท่ากับ2กับกรวยของเราคือตัวนี้เนาะมันตัดกันชึบตรงนี้เลยนะครับถ้ามองในแนวดิ่งมันก็จะเป็นวงกลมมันเองนะครับเป็นวงกลมมาแบบนี้นะครับเราฉายภาพของเขาลงบนระนาบ xy มันก็จะเป็นวงกลมนอกนี้นะครับวงกลมตัวใหญ่นี้นะครับซึ่งมีอะไรครับรัศมี2หน่วยนั่นเองนะครับวงกลมนอกเนาะดังนั้นเราจะใช้ระบบพิกัดเชิงขั้วนั่นเองในการจะเปลี่ยน da ให้เป็น r dr dθ เลยนะครับข้างในไม่มีอะไรก็ช่างมันก็มันแทงค่าไปแล้วอะไม่เป็นไรนะครับเงาของมันก็เป็นวงกลมรัศมี2หน่วยดังนั้น r คือ0ถึง2นะครับซึ่งทั้งวงก็คือ0ถึง2ไพนั่นเองนะครับก็อินทิเกรตปกติเลยนะครับอินทิเกรต r dr ก็ได้ r กำลัง2ส่วน2ก็แทงค่าไปนะครับซึ่งก็ได้เป็น16ไพได้ละนี่คือค่าของ s1 s2 เป็นผิวปกติ
นะครับเนาะ N เนี่ยออกจากผิวพุ่งออกปกติก็ใช้สูตรเดิมของเรานะครับอันนี้ผมหาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับ M.L เลยนี่อันนี้ค่อนข้างจะนะครับละเอียดมากนะครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเราผมจะดูว่ามันมาถึงตรงนี้เนาะตรงนี้ได้ยังไงเดี๋ยว Z ของเราคือตัวนี้ใช่ไหมครับเรา Z ของเราคือตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปดูอีกหน้าเลยนะครับตรงนี้เลยละกันเนาะ P ของเราคือลบ X ป่ะเดี๋ยวกลับไปดูจำไม่ได้เหมือนกันนะครับP คือลบ x นะครับ q คือลบ y แล้วก็ r คือ z กำลัง2นะครับ p คือลบ x นะครับแล้วก็ r คือ z กำลัง2นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับเราจะใช้สูตรเดิมเมื่อไหร่ความจริงที่มาที่ไปของตัวนี้คือสูตรเดิมก็คือลบ p ใช่ไหมครับz ของเรา z ของเรามันคือ root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับดังนั้นตัวนี้มันคือ g แล้วนั่นแหละนะครับมันคือ gxy เนาะมันก็คือ root x กำลัง2บวก y กำลัง2นะครับเราก็อันนี้ที่มันคือถ้าเราดูในหนังสือในชีทเนี่ยมันคือทำเรื่องตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่เราข้ามมาเนาะที่มันเป็นที่มาที่ไปของสูตรซึ่งผมมองว่ามันละเอียดมากเกินไปโดยที่เราไม่มีเวลานั่นเองนะครับเราก็ต้องข้ามไปนะครับเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าก็ z เท่ากับ gxy นะครับซึ่งก็คือตัวนี้เนาะก่อนอื่นเนี่ยเราจะใช้สูตรแรกเราก็ต้องหาเคอร์อะไรครับเคอร์ g ครับบ่ายเคอร์ x หรือ g ห้อย x นั่นเองเนาะ g ห้อย x หรือ g ห้อย x นะครับก็คือดิฟตัวเนี้ยเทียบ x ดิฟตัวนี้เทียบ x เราดิฟยังไงเราก็ดิฟปกติใช่ไหมครับก็ตัวนี้เขียนเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วน2ก่อนถูกไหมตัวนี้ดิฟเทียบ x คือเอา1ส่วน2ไว้ข้างหน้าก่อนนะครับเลย1ส่วน2แล้วก็1ส่วน2ลบ1ใช่ไหมครับก็กลายเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ใช่ไหมครับ1ส่วน2ลบ1ได้ลบ1ส่วน2ใช่ไหมต้องดิฟไส้ทีนึงนะครับดิฟไส้ตรงนี้เทียบ x ก็คือ 2x ใช่ไหมครับนี่คือ g ห้อย x ละนะครับส่วน g ห้อย y ก็ทำเหมือนกันเนาะg ห้อย y ก็คือดิฟ g ของเราตัวนี้นี่แหละเทียบ y ใช้ตัวนี้ตัวเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็น1ส่วน2นะครับข้างในยังเหมือนกันในกำลัง2บวก y กำลัง2ยกกำลังลบ1ส่วน2เพราะว่าเราต้องลบ1ใช่ไหมครับลบ1ดิฟไส้แต่คราวนี้เราดิฟเทียบ y มันจะเป็นคูณกับ2 y โอเคเนาะหลังจากนั้นอันนี้คือได้ g ห้อย x d ห้อย y แล้วเราไปใส่ในสูตรเลยนะครับสูตรมันคืออันนี้สูตรผมจะเขียนตรงนี้เนาะสูตรข้างในตัวเนี้ยมันคืออะไรครับลบ p g ห้อย x ลบ q g ห้อย y แล้วก็บวกกับอะไรครับตัว r นะครับโอเคเนาะp ลบ p คือลบ x ดังนั้นตัวนี้กลายเป็น x ไปละใช่ไหมครับ p คือลบ x ใช่ไหมครับเนี่ย p คือลบ x q คือลบ y นะครับดังนั้นตรงนี้ลบกลายเป็นบวกเนาะตัวนี้กลายเป็น x g ห้อย xบวก y g ห้อย y ใช่ไหมครับบวก y g ห้อย y ส่วน r คือ z กำลัง2ก็แทนค่าไปเลยใช่ไหมครับ z กำลัง2โอเคเนาะx g ห้อย x g ห้อย x เราหาอะไรคือตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ตัดกับ2ตัวนี้ได้นะครับผมเนี่ย2ตัวนี้ตัด2ตัวนี้ได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็น x คูณกับตรงนี้นะครับก็จะเป็น x คูณ x ได้ x กำลัง2นะครับซึ่งคือตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับx คูณ x นะครับตัวนี้เนาะได้ x กำลัง2ส่วนตัวนี้ x กำลัง2บวก y กำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2ก็คือตัวนี้พอลบ1ส่วน2เนี่ยเราต้องทำให้เป็นบวก1ส่วน2คือย้ายลงไปข้างล่างนะครับมันจะกลายเป็นรูทใช่ไหมครับส่วน y คูณกับ gy นะครับ gy ของเราคือตัวนี้2ตัวนี้ตัดกับ2ตัวนี้ได้นะครับเอา y ตัวนี้คูณกับ y ตัวนี้ได้ y กำลัง2ละนะครับy กำลัง2ตัวนั้นก็คือ y กำลัง2ตัวนี้นั่นเองนะครับอันเดียวกันส่วนด้วยเห็นไหมตัวเดียวกันเลยอันนี้เป็นยกกำลังลบ1ส่วน2ก็ย้ายลงไปข้างล่างก็เป็นยกกำลัง2แล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นรูทนั่นเองนะครับกระดาษอะ
ส่วนตัวนี้นะครับก็คือเทอมสุดท้ายเห็นไหมธาตุกำลังสองก็คือตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับเนาะต่อไปนะครับตัวนี้อันนี้ผมทำอะไรเนี่ยผมออกแค่ลอกมานะครับจากในนี้อ๋อโทษทีไม่ใช่ลอกมาDA ตัวนี้นะครับ DA เนาะมันอยู่บนระนาบ XY แล้วนะครับดังนั้น Z จะต้องถูกเปลี่ยนใช่ไหมครับ Z เนี่ยจะต้องเป็นจากสมการผิวซึ่ง Z ของเราคือตัวนี้นะครับดังนั้น Z กำลัง2ก็คือยกกำลัง2 2ด้านรูทหายไปนั่นเองนะครับก็จะเป็น X กำลัง2บวกY กำลัง2ใช่ไหมครับเนื่องจากว่า S2 เนี่ยเงาของเขาก็เป็นวงกลมเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่ามันเป็นตัดมันเป็นขอบตัดมันเป็นกลวยไงถูกไหมครับซึ่ง A2 เนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูรูปเนาะรูปของเรานะครับนี่ S2 เนี่ยนะครับมันจะไม่ตันนะครับถูกไหมเพราะ S2 เนี่ยเราจะไม่เอา S1 กับไม่เอา S3 มานะครับ S2 จะเป็นแค่ผิวด้านข้างนะครับดังนั้นถ้ามองในแนวดิ่งเนี่ยโดยที่เราเอา S1 กับ LS3 เนี่ยซึ่งคือแล้วฝาปิดข้างบนแล้วฝาปิดข้างล่างเนี่ยเอาออกไปเนี่ยมันจะเป็นกลวงๆเนาะดังนั้นเวลาเราฉายภาพลงไปเนี่ยบนระนาบ XY เนี่ยมันจะกลายเป็นวงกลม2วงซ้อนกันแบบนี้ใช่ไหมครับวงนอกเกิดจากอะไรครับปากของมันนั่นเองตัวที่กว้างนะครับตัวนี้ส่วนวงในก็คือขอบข้างล่างตัวนี้ถูกไหมเพราะเราคล้ายๆตัดมันออกไปก่อนเอา S3 ออกไปมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมครับซึ่งออกมาเป็นวงกลม2วงวงในเนี่ยนะครับมาจากอะไรครับมาจากวงกลมตัวนี้นะครับซึ่งมีรัศมีกี่หน่วยเอ่ย1หน่วยถูกไหมเพราะเราถ้าเอา Z เท่ากับ1ไปแทนนะครับ Z เท่ากับ1ไปแทนอันนี้หาแบบเดิมยกกำลัง2 2ด้านเราก็ได้ X กำลัง2 Y กำลัง2เท่ากับ1นะครับเพื่อหารอยตัดระหว่างกลวยกับอะไรครับระนาบข้างล่างเนาะดังนั้นตัวเนี้ยมีรัศมีเป็น1หน่วยอันนี้มีรัศมีเป็น2หน่วยใช่มั้ยครับดังนั้น S2 ของเราเนี่ยเงาของเขาเนี่ยมันคือตัวนี้นะใช่ไหมครับเพราะมันกลวงไงนะครับ S2 อ่ะใช่ไหมครับเงาตัวนี้คือปากของกลวยใช่ไหมครับปากตรงนี้นะครับที่กว้างกว่าส่วนเงาเล็กๆตัวนี้คือเงาของก้นตัวนี้นั่นเองแต่อย่าลืมว่ามันกลวงเนาะเพราะเราเอา S1 ออกไปเอา S2 เอา S1 ตัวนี้ฝาออกไปเอาก้นออกไปนั่นเองมันจะกลวงๆนะครับนั้นเนื่องจากมันเป็นวงกลม2วงซ้อนกันเนาะก็ยังใช้พิกัดเชิงขั้วได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่า R เนี่ยมันก็ต้องตั้งแต่อะไรครับ1จนถึง2แล้วมุมเซต้าล่ะก็ต้อง2พายสูตรของ2พายเหมือนเดิมเพราะว่ามันทั้งวงนั่นเองนะครับก็กลับไปที่เนาะ S2 ของเราต่อซึ่งก็จะได้ว่านี่เห็นมั้ยครับเปลี่ยนเป็นระบบพิกัดเชิงขั้วก็คือเปลี่ยน x กําลัง2บวก y กําลัง2เป็น r กําลัง2นะครับ x กําลัง2บวก y กําลัง2เป็น r กําลัง2ตัวนี้ก็เป็น r กําลัง2เห็นมั้ยทุกอย่างนะครับ x กำลัง2บวกกำลังสองจะเปลี่ยนเป็น r กำลัง2หมดเลยนะครับส่วน dA เปลี่ยนเป็น r dr d theta ช่วงของ r เมื่อกี้ผมอธิบายแล้ว a 2เนาะมันกลงกลวงนะครับดังนั้น r ตั้งแต่1ถึง2นะครับแล้วส่วน theta ยังเหมือนเดิมเพราะมันทั้งวงนั่นเองถ้ามองนะครับส่วนทั้ง2พายโอเคเนาะรูท r กำลัง2คือ r นะครับ r ไปตัดกับ r กำลัง2ได้ r ตอนนี้ก็เหลือ r บวก r กำลัง2 r dr d theta เห็นมั้ยกลายเป็นง่ายๆเลยนะครับกระจาย R เข้าไปข้างในก่อนที่จะอินทิเกรตนะครับแบบนี้จากนั้นก็อินทิเกรตทีละเทอมนะครับเป็น R กำลัง3ส่วน3กำลัง4ส่วน4นะครับช่วงของ R คือ1ถึง2ก่อนเอาไปแทนค่าแล้วก็ค่อยอินทิเกรตเทียบเซต้าได้แล้วนะครับส่วน S3 เห็นไหมครับ S3 เนาะที่ผมบอกว่ามันเป็นฝาข้างล่างนะครับแป๊บนึงนะครับn คือเป็นลบ k เนาะก็เป็นฝาข้างล่างนะครับดังนั้นเวกเตอร์ในฉากหนึ่งก็จะพุ่งลงไปข้างล่างนั่นเองขนานกับแกน z เหมือนเดิมนะครับดังนั้นตัวนี้เราก็แทนแหละครับตรงนี้เนาะเมื่อเราแทนตรงนี้เป็นลบ k แล้วตัวนี้คือ d นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น DA นะครับแก้แบบนี้ด้วยเนาะตัวนี้ก็เป็น F นะครับดอทกับ K ลบ K ของเรานั่นเองนะครับก็เอาเฉพาะอะไรครับตัวนี้มาดอทกันมาคูณกันเนาะก็จะเป็นลบ Z กำลัง2เพราะมีเครื่องหมายลบข้างหน้าตัวนี้นะครับ DA นะครับดึงออกไปนะครับดึงลบออกไปแต่นะครับแล้วหน้าฝาล่างค่า Z คืออะไรนะ Z มันคือ1เนาะมันก็แทนด้วย1แค่นั้นเองนะครับโอเคนะ
ก็เป็น1กำลัง2ก็ได้1หลังจากนั้นเราก็ฉายนะครับฝาล่างนะครับลงบนราบ xy เช่นเดียวกันแต่ฝาล่างเนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยดังนั้นบน d นะครับก็จะเป็นอะไรครับd ก็คือจะเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยนะครับดังนั้น r ก็คือ0ถึง1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ θ ก็ทั้งวงก็คือ0ถึง2พายนะครับนี่ก็ไม่ยากเนาะทางล่างนะครับเอาทั้ง3ตัวมารวมกันนะครับเพื่อหาค่านะครับนี่ก็ตามผิวนั่นเองนะครับเอามารวมกันเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ยากเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราหยุดแค่ตรงนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะครับครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ